เป้าหมายของวันนี้เนี่ยครับคิดว่าเราน่าจะได้แผนได้โครงการที่เราจะทำร่วมกันโครงการที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมากขึ้นว่าเราจะทำกันโครงการประมาณไหนนะครับเป้าหมายโครงการอย่างไรนะครับแล้วเรามีไทม์เฟรมที่พอจะเห็นนะครับคร่าวๆให้สอดคล้องกับงบประมาณด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเป้าหมายของการประชุมในเช้านี้ได้นะครับในแผนก่อนที่จะไปสู่การทำโครงการนี้ครับผมขออนุญาตให้ท่านผู้แทนของแต่ละสถาบันช่วยเล่าถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้นะครับว่าทางสถาบันมีอะไรเกี่ยวข้องกับโครงการที่เราจะพัฒนาความร่วมมือตรงนี้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มีอยู่รายวิชาที่มีอยู่หรือว่าทางคุณวุฒิวิชาชีพที่มีอยู่นะครับแล้วเรามาช่วยกันคิดว่าจะมาเชื่อมโยงแล้วกลายไปเป็นโครงการของเราได้อย่างไรนะครับผมขออนุญาตเริ่มจากท่านทางสถาบันวิทยาชุมชนก่อนได้ไหมครับท่านรองผู้อำนวยการเลยครับครับเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านครับผมในนามของวิทยาชุมชนนะครับตอนนี้ขอเรียนว่าวิทยาชุมชนเนี่ยเราเพิ่งได้เรามีพรบเมื่อปี58แต่เดิมเนี่ยเราเริ่มในปี45ที่เรามีสถาบันวิทยาชุมชนนะฮะเราอยู่ภายใต้ของสกอมาก่อนแล้วก็เป็นเหมือนสำนักหนึ่งของสกอแล้วเราก็ต่อไว้เราก็พอมีพรบ58แล้วเราก็เป็นสถาบันวิทยาชุมชนขึ้นมาซึ่งเปรียบเหมือนกับมาไล่อุดมศึกษา1นะฮะแต่เราจัดการศึกษาเนี่ยต่ำกว่าปริญญาคืออนุปริญญานะครับตอนนี้เราก็มีเวมชนทั้งหมดนะฮะ20แห่ง20จังหวัดนะฮะเราก็มีภารกิจใหญ่สำคัญเหมือนมาอะไรทุกอย่างนะครับคือตั้งแต่การจัดศึกษานะครับการวิจัยนะครับการตำรุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเรื่องของการของการวิจัยต่างๆเรามีหมดเหมือนม้าอะไรทุกอย่างนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มีหลักสูตรต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีอยู่3แท็กนะแท็กใหญ่ๆคือแท็ก1แท็กชุมชนก็มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักสูตรโคลมนะครับเนื่องจากตอนนี้เรามองเห็นว่าการทำงานของวิทยาชุมชนเนี่ยในภารกิจหลักสำคัญคือเราต้องการทั้งให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับชุมชนเข้มแข็งเราก็ต้องการที่จะยกระดับให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองนะฮะเราก็พยายามให้ทุกวิทยาชุมชนเราเนี่ยใช้เอลิเวตลงไปในพื้นที่นะฮะตั้งแต่เรามีตั้งแต่ทุกวัยและตั้งแต่ผสมวัยนะฮะกระทั่งผู้ทำงานผู้สูงอายุเรามีหมดฮะโดยเฉพาะยังมีโครงการต่างๆลงมาเยอะนะครับไม่ว่าเรื่องของการวิจัยเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่างๆเรื่องของการเรียนสอนนะครับเราจะมีให้ทุกวิทยาลัยว่าต้องยกระดับชุมชนในชุมชนของแต่ละวิทยาลัยเนี่ยที่อยู่หรือใกล้เคียงเนี่ยพยายามที่จะต้องยกให้ขึ้นมาได้อาจจะทําเวลามีเวลา2ปี3ปี5ปีแล้วแต่พอชุมชนสามารถอยู่ได้เนี่ยเราก็จะพัฒนาชุมชนอื่นต่อไปเราจะเป็นแอเรียแบบนี้หมดนะครับเป็นนโยบายที่หลักที่เราให้ไว้ตัวนี้หลักสูตรใหญ่ๆนะครับที่ผมจะเรียนว่าคืออนุปริญญาตอนนี้ของผมมีหมด21สาขาวิชาตอนนี้นะฮะ21สาขาวิชาตัวนี้หลายสาขาวิชากันที่ตอนนี้เราก็มี MOU กับทางมสช.อยู่นะฮะเราก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องประถมวัยเรื่องการจะเรื่องการปกครองท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเราก็มีตอนนี้มี21หลักสูตรอยู่ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็มีหลักสูตรประกาศปฏิบัตินะฮะเดี๋ยวขอนี่ก่อนหลักสูตรประสบแปรหลักสูตรอนุปริญญาเราใช้เกณฑ์ของสกอคือเกณฑ์48ยังไม่ได้ปรับปรุงนะฮะหลักสูตรเราคือ90หน่วยกิจนะครับ90หน่วยกิจมีทั้งศึกษาทั่วไป30นะครับแล้วก็วิชาเลือกเสรีอีก3แล้วก็มีวิชาเฉพาะอีก45รวมแล้วประมาณ90หน่วยกิจนะฮะนักศึกษาเราใช้เวลาในการศึกษาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีจะจบการศึกษานะครับแล้วเขาจะได้อนุปริญญาของวิทยาชนนะฮะแล้วต่างนั้นหลังจากนั้นเขาก็จะไปศึกษาต่อในมหาลัยต่างๆนะครับโดยการเทียบโอนหรือเข้าไปเรียนก็มีนะครับตอนนี้เราก็มี MOU อยู่หลายมาไล่อยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ยิ่งทางราชภัฏเร็วๆเนี้ยที่ราชภัฏที่เมื่อเดือนที่แล้วไป MOU กับที่ยะลานะครับเราก็เป็นเหมือนจะราชภัฏแรกครับที่เราได้มากที่สุดผมพูดตรงๆนะฮะเราชั้นเมื่อเกือบเราสามารถนักศึกษาเราจบ3ปีไปเรียนต่อเขาอีก1ปีหรือปีครึ่งสามารถจบการศึกษาได้เขาเทียบโอนเราเยอะถึง70หน่วยกิจเราใน90เนี่ยบางรายวิชาเนี่ยเทียบไปถึง80เลยฮะนักศึกษาเรียนเพิ่มอีกหน่อยก็จะจบแล้วประมาณปีหนึ่งก็ตอนนี้เหมือนกับประชาชนอื่นก็จะอาจจะมีเอ็มยูร่วมกันอีกนะฮะแล้วก็วันก่อนผมก็คุยกับที่ประชุมทบอของราชมงคลทางราชมงคลก็จะมาร่วมกับอีกตามเอ็มยูร่วมกันตอนนี้ก็
คิดว่าการศึกษาตัวนี้คือนโยบายหลักของทางอวก็ที่ทางกระทรวงใหม่ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยหรือผู้เรียนเนี่ยไม่คือสามารถเรียนได้คล่องตัวมากขึ้นไม่จำเป็นต้องอยู่แบบเหมือนในทบจำบรรจุอาจจะเรียนนอนดีกีก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่สามารถที่จะมาเทียบโอนอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่ทางเวียดนามชนเนี่ยเราดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นนโยบายที่ตรงกับเราหลายอย่างที่คิดว่าตอนเนี้ยทางสถาบันวิชาชนก็จะเดินหน้าต่อตรงนี้ไปนะฮะแต่เรื่องมาตรฐานเราก็ไม่ด้อยนะฮะเราก็พยายามที่จะปรับให้มาตรฐานต่างๆเนี่ยให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือว่าอย่างยิ่งตอนนี้เราลงทุนเรื่อง IT อย่างมากเลยนะเรื่อง IT เพราะต่อไปเราจะกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยฮะเป็นเหมือนการเรียนผสมแบบผสมผสานคือตอนนั้นเป็นอีก learning ฮะเพราะเราเห็นว่าการเรียนในห้องเรียนต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายกับเราแล้วนะนักศึกษาเราโดยเฉพาะนักศึกษาวิชาชนเนี่ยผมเรียนว่าส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่เขาทำงานอยู่แล้วเรียนด้วยก็มีเราจัดการศึกษาคือเสาร์อาทิตย์กับช่วงตอนเย็นวันธรรมดาตอนเย็นฮะแล้วเราก็ยังมีหลักสูตรหลากหลายที่เขาเลือกอยู่ในนุปัญญาจบแล้วสามารถเทียบโอนได้แล้วก็หลักสูตรต่างๆเนี่ยเราก็มาถอนเป็นหลักสูตรประกาศนิบัติตอนนี้ประกาศนิบัติเราก็มีหลักสูตรเป็นนิบัติสถาบันหลักสูตรประกาศสถาบันนี่หมายถึงหลักสูตรที่เกิดจากนโยบายของสถาบันก็ดีหลักสูตรที่ทางสถาบันเห็นว่าเป็นหลักสูตรเร่งด่วนหรือหลักสูตรที่ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราก็จะจัดที่สถาบันหลักสูตรสถาบันเนี่ยก็เป็นหลักสูตรนะฮะไม่น้อยกว่าสารชงในจิตคือประมาณ2 เทอมนะฮะประมาณในจิตมาตรฐานต่างๆเนี่ยเราล้อจากอนุปัญญามานะฮะก็มีอาจารย์หลักสูตรต่างๆเหมือนกันนะฮะนักศึกษาใช้เวลาศึกษาเนี่ย1 ปีหรือ 2 ปีก็จะจบการศึกษานะฮะถ้าปกติก็1 ปีก็จบคือ2 เทอมคือประมาณ3-6หน่วยกิตนะฮะถ้า2 ปีก็อาจจะมีหลักสูตรที่เพิ่มเองครับอีกหลักสูตรนึงคือหลักสูตรประกาศบัตรของวิทยาลัยหลักสูตรของประกาศวิทยาลัยนี่ก็เป็นหลักสูตรที่เหมือนกับทางวิทยาลัยเนี่ยสามารถดำเนินการเองได้เพราะเรามองว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยบางทีต้องเกิดจากความต้องการของชุมชนเราก็อยากจะให้วิทยาลัยเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะไปเซอร์เวย์ไปศึกษาข้อมูลต่างๆในพื้นที่ชุมชนว่าต้องการศึกษารายวิชาอะไรวิทยาชนก็สามารถที่จะเปิดตรงสูตรนี้แต่เรามีมาตรฐานนะฮะมีเกณฑ์มาตรฐานที่เราจับให้เขาเรียนให้อาจารย์สอนนะครับคือเรามีตั้งแต่หลักสูตรวัน18ในเกณฑ์คือ1ภาคการศึกษาหรือสารพงศ์ในเกณฑ์ก็ได้นะฮะแล้วแต่เขาแล้วแต่มาตรฐานของหลักสูตรแต่หลักสูตรว่าความต้องการขนาดไหนนะฮะเราหลักสูตรที่พัฒนาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักสูตรทางด้านเราใช้ทางด้านทางด้านตามฐานะนะครับเป็นโมดูลก็มีจะเป็นโมดูลเป็นชุดวิชาอะไรก็มีแล้วแต่มีบทของแต่ละรายวิชานะครับก็มีแล้วก็มีหลักสูตรสัมมนาบัตรอีกแต่ว่าคือคล้ายหลักสูตรฝึกลมของคล้ายของทางมตท.คล้ายต่างกันนะครับจะมีลักษณะนั้นคือหลักสูตรที่ยัดสั้นที่ฝึกให้ฝึกลมที่จบแล้วเนี่ยใช้เวลาเรียนน้อยแต่ก็สามารถไปทำงานได้นี่ก็มีเราก็มีหลายอยู่มากมายครับตอนนี้หลักสูตรประการปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ8-9หลักสูตรนะครับการปฏิบัติในส่วนตัวสัมมนาบัตรนั้นเรามีเยอะมากตอนนี้ฮะก็ยังมีเป็นร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลักสูตรอนุปริญญาถ้าพูดถึงผสมวัยนะครับเรา20แห่งเนี่ยทุกวิทยาลัยเปิดหมดเลยฮะแล้วตอนนี้ความต้องการหลักสูตรผสมวัยเนี่ยใน21สาขาวิชาเนี่ยผสมวัยเป็นอันดับ1ตอนนี้ฮะของประชาชนที่ผู้เรียนมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3จังหวัดภาคใต้ผมตรงว่าบางทีรับนักศึกษามาเราต้องคัดออกเพราะมันเกินที่ความสามารถที่เราจะรับได้ฮะเขาต้องการเรียนอย่างสูงเหมือนกันนะฮะแล้วก็หลักสูตรการปกครองท้องถิ่นก็อันดับ2คอมพิวเตอร์ธุรกิจฮะอันดับ3ที่อยู่ในระดับที่พูดง่ายมีนักศึกษาอยู่เรียนมากไม่ลดอยู่ตอนนี้อยู่ในเป็นมาเยอะนะครับแล้วก็หลักสูตรที่อีกหลักสูตรนึงคือผู้สูงอายุเราก็เริ่มขึ้นมาแล้วหลายวิทยาลัยตอนนี้นะครับเริ่มมีหลักสูตรสมมุติว่าหลักสูตรทางด้านผู้ดูแลผู้สูงอายุต่างๆเข้ามาเดี๋ยวว่ายิ่งหลักสูตรนุปัญญาเราก็มีประกาศไปก็มีนะฮะเราก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เราเพิ่งปรับหลักสูตรไปเร็วๆนี้เองครับตอนนี้อยู่ช่วงนี้ผ่านทางสภาสถาบันเรียบร้อยแล้วฮะส่วนต่างนี้ก็ไปเปิดการเรียนสอนแล้วนะฮะอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่คิดว่าในวันนี้อาจจะต้องผมอาจขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนี้ทราบก่อนว่าเรามีหลักสูตรหลากหลายอยู่หลายหลักสูตรนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาแชร์กันว่าหลักสูตรไหนที่จะมาสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้หรือจะมานักศึกษาไปศึกษาต่อหรืออะไรก็นี่เดี๋ยวมาคุยอีกทีคุณครับขอบคุณครับท่านรองชันวิทย์ผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับหลักสูตรสาขาปฐมวัยเนี่ยครับวิธีการเรียนการสอนที่ทางวิทยาลัยชุมชนทำปัจจุบันนี้ครับมีกระบวนการการเรียนการสอนยังไงบ้างนะครับคือของปฐมวัยตอนนี้ยอมรับนะฮะว่าโดยเฉพาะยิ่งเรานักศึกษาจบไปเนี่ยเขาไปอยู่อบต.อบจ.ดูแลผู้
ดูแลเด็กเล็กในส่วนเด็กเล็กของจกต.แล้วอีกเดือนนี้ผมก็จะไป MOU กับกรมส่งการกรมส่งการปกครองท้องถิ่นตอนนี้เราก็คุยกับท่านอธิบดีแล้วท่านอธิบดีก็จะนัดหมายกันไปคุยเพราะนโยบายของทางสภาด้วยว่าในส่วนเนี้ยเราอยู่ในชุมชนคิดว่าเวียดชนก็นักศึกษาเราส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นไปฝึกงานในต่างร่วมอย่างนั้นคิดว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเราก็จะเป็น MOU แล้วจะเหมือนจะมีสิ่งต่างที่จะรองรับอีกในหลายเรื่องนะฮะเรียนสอนในนี้เราเรียนว่าเรานักศึกษาส่วนใหญ่เราเรียนเสาร์อาทิตย์บางคนก็อยู่ที่ศูนย์อยู่แล้วศูนย์เล็กๆแล้วก็มาเรียนอนุปริญญากับเราเพื่อต้องการวุฒิแล้วส่วนหนึ่งหลังจบเขาก็ไปต่อมตท.หรือไปต่อมาอะไรราชภัฏแล้วแต่เขาอันนี้นะฮะเราก็มีการฝึกงานต่างเหมือนกันฮะเรามีฝึกงานไม่น้อยกว่า 2-300 ชั่วโมงก็มีฝึกงานให้เขามีอะไรการเรียนการสอนเนี่ยเราก็เรียนเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็เทอมนึงเนี่ยก็เรียนประมาณ 15-18 หน่วยกิตประมาณนั้นที่นักศึกษาจะเรียนกับเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่ผมเรียนต้นว่าต่อไปเนี่ยเราใช้การเรียนดิจิตอลเข้ามาช่วยมาช่วยในการเรียนการสอนตอนนี้เราก็มีหลักสูตรแล้วสูตรเช่นหลักสูตรฉะนั้นที่เราใช้ทาง Google Classroom ก็ดีนะครับของ Moodle ก็ดีที่ได้ร่วมกับทางสกอนี่เราก็มีหลักสูตรหลายหลักสูตรที่เราจะเข้าไปตรงนี้ว่านักศึกษาต่อไปอนาคตเนี่ยนักศึกษาวิทยาลัยชนเนี่ยถ้าส่วนใหญ่นะฮะเรามีปัญหาอยู่เหมือนกันว่านักศึกษาบัญชีเขาดรอปเอาท์กับเราเนื่องจากว่าเขาไม่มีเวลามาเรียนกับเราบางทีเนี่ยเขาลางานไม่ได้บางทีวันเสาร์ก็ต้องเรียนเราจะแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี้ยเราก็จะมีสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยเขาโดยเรียนส่วนหนึ่งเรียนในห้องเรียนก็เมื่อก่อนเราเรียน60ชั่วโมงต่อตอนนี้เราก็อาจจะไม่ต้องแล้วอาจจะเรียนในห้องสัก40เรียนทั้งเรียนทางออนไลน์ทั้ง20เนี่ยเพื่อช่วยเขาหรือแม้กระทั่งนักศึกษาบางคนเนี่ยถ้าเขาไม่สามารถมาส่งมาบ้านเรียนอะไรก็สามารถมอบงานให้เขาไปทำแล้วส่งทางออนไลน์อะไรต่างๆอาจารย์เราก็สามารถติดต่อตรงนี้ได้คิดว่ามาตรฐานตรงนี้เราก็ว่าก็ทางไทยมุกช่วยเราอยู่เหมือนกันคืออาจารย์นุชัยก็ช่วยผมอยู่ตอนนี้ว่าก็จะพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนกับดิจิตอลทางด้านคอมพิวเตอร์คอลเลจของเราให้เกิดให้ได้เป็นอันนี้เป็นนโยบายนะฮะของสถาบันเลยว่าตั้งแต่ปี62นี่เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มตรงนี้เข้ามาแล้วเราก็ลงทุนเรื่องของมาตรฐานเรื่องของสื่อการเรียนสอนเรื่องของมาตรฐานทางดิจิตอลเนี่ยปีนี้ลงมาเยอะฮะหลายวิไลก็ลงไปครับคิดว่าตอนนี้เรื่องการเรียนสอนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องมัธยมวัยหรือแม้กระทั่งผู้เรียนสูงอายุเนี่ยเราก็ได้มาตรฐานส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับมหาลัยได้นะครับเพราะคิดว่าเราก็มีเกณฑ์หรือว่ายิ่งด้านวิชาชีพต่างๆเนี่ยเรื่องประถมวัยเนี่ยเราก็เพิ่งอบรมครูของเราไปให้ศูนย์อันนี้ของบริษัททางสถาบันรักลูกนะฮะเป็นพี่เลี้ยงให้เราก็มาอบรมเรื่องของ EF อะไรให้เรากับเราก็อาจารย์ของส่วนใหญ่ก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ส่วนหนึ่งที่เขาก็ได้พัฒนาส่วนนี้ขึ้นเยอะเพราะว่าเรียนตรงๆว่าวิทยาชนเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยอาจารย์ผู้สอนเราเนี่ยเรามีจำกัดส่วนใหญ่เราจะอาศัยจากผู้ทรงอาวุธในชุมชนหรืออาจารย์เป็นป่าชาวบ้านหรือต่างๆที่เขาอยู่ชุมชนที่เขาจบในสาขาเนี่ยจะมาช่วยเราเป็นอาจารย์พิเศษของเรานะฮะเราก็อบรมให้อาจารย์พิเศษเราด้วยเพื่อให้สามารถมีความรู้ต่างๆเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามารถทำไปกับครูของเราได้เราก็มีการพัฒนาตรงนี้คิดว่าในเรื่องการเรียนสอนเนี่ยผมมั่นใจว่ามาตรฐานต่างๆเราก็ไม่ด้อยอยู่ที่อื่นเพราะเราก็มีมาตรฐานแล้วก็ยิ่งหลักสูตรทุกหลักสูตรเราส่งนี้ที่สกอแล้วก็ส่งกพ.ที่ราคานะครับอันนี้ก็ขอบคุณครับคุณครับท่านรองครับนะครับดังนั้นไม่ทราบอาจารย์ท่านอื่น อยากจะสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเราขออนุญาตมาทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับขอรบกวนท่านรองสมคิดเลยครับครับขอบคุณมากครับท่านประธานมสท.เรานี่ก่อตั้งมาตั้งปี2521ปัจจุบันนี้ก็ครบ41ปีครับเราเป็นมหาลัยเปิดจัดการเรียนการสอนแบบไม่มีชั้นเรียนเป็นมหาลัยเพื่อมวลชนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำตอนนี้เราผลิตลูกศิษย์จบไปแล้วประมาณ 500,000 คนก็สะท้อนว่าจัดการเรียนการสอนทั้งหมด12สาขาวิชาก็จะมีศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษย์นิเวศแล้วก็เกษตรศาสตร์และสหกรณ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์และก็พยาบาลศาสตร์อันนี้มีทั้งหมด12สาขาครับสำหรับหลักสูตรที่สอดคล้องก็จะมีหลักสูตรใน2กลุ่มนะครับผู้ดูแลเด็กกับผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เราจัดไปอยู่ก็จะมีหลักสูตรประกาศนียบัตร1ปีนะเป็นหลักสูตรพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมอันนี้เราเปิดเมื่อปี2555ครับอันนี้ก็จะมีชุดวิชาเรียนทั้งหมด30หน่วยกิตก็คือ5ชุดวิชาของเราจะเป็นชุดหนึ่งก็จะ6หน่วยกิตอันนี้ครับ
แล้วก็อีกหลักสูตรคือหลักสูตรปฏิบัตินวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอันนี้ก็เป็นปฏิบัติเรียน1ปีอันนี้ที่เราเปิดเมื่อปี2555แล้วก็เราก็พัฒนา2หลักสูตรเนี้ยพัฒนาเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีครับหลักสูตร4ปีกับ2ปีที่ทำความร่วมมือกับวชช.ครับอันนี้ก็จะมีทุกวิชาของปฐมวัยซึ่งเปิดอยู่ตอนนี้ถ้าดูแล้วก็ถ้าเรียน4ปีก็จะอย่างน้อย132หน่วยกิตครับแต่ถ้าเป็นต่อเนื่องก็จะมีก็คือ22ประมาณ22ชุดวิชาแต่ถ้าเป็นต่อเนื่องก็จะ72หน่วยกิตก็คือ12ชุดวิชาครับที่ทำความร่วมมือกับวช.เพราะวช.นี่ผลิตถึงอนุปริญญาแล้วจ้ะเนาะแล้วก็มาต่อเรานี่ก็คือให้ได้ปริญญาก็อีกประมาณปี2ปีครับอันนี้ก็เป็นที่เราความร่วมมือแล้วก็มีอีกหลักสูตรใหม่ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือหลักสูตรปฏิบัติผู้ดูแลผู้สูงอายุอันนี้ก็เป็นหลักสูตรปฏิบัติซึ่งก็จะใช้ปี63เนี่ยครับท่านก็เป็น5ชุดวิชาที่เรากำลังทำ5ชุดวิชาครับอันนี้ก็จะเห็นว่า2หลักสูตรนี้ที่จะสอดคล้องที่เราจะคุยกันต่อว่าส่วนการจัดการเรียนการสอนของเรานี่ก็เราก็ยังเน้นเอกสารอยู่ที่ผ่านมาเราก็จะมีผลิตชุดวิชาทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ใช้เรียน1เทอมเราก็มีจัดการเรียนการสอนนี่แบบมีคะแนนเก็บให้ที่ทำความร่วมมือกับวชช.นะเราจะมีแบบมีไปอาจารย์ลงไปสอนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วนี่ตอนนี้เรามีเปิดแผนการเรียนอยู่3แผนของมสท.คือแผนที่1ก็คือก.1เรียกว่าสอบ 100% ครับมีคะแนนมีกิจกรรมก.2นี่ก็จะมีสอบกลางภาคแล้วก็ก.3ในอนาคตเนี่ยจะมีคะแนนเก็บอันนี้ก็จะมีเค้าเรียก blended learning ก็จะเป็น3แผนอันนี้จะใช้กลางภาคนี่จะเริ่ม162เนี่ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราเริ่มสอบแต่ว่าถ้าเบรนเด็ดนี่จะเป็นภาค262ครับก็อนาคตอันนี้ก็จะมีคะแนนเก็บ 40% นะ2ครั้งครับอันนี้ก็ฉายภาพให้เห็นว่าของมสท.ก็จะมีที่สอดคล้องกับที่เราจะคุยกันตอนนี้น่าจะเป็น2ชุดคือปฐมวัยกับผู้ดูแลเด็กครับครับท่านฉลองครับไม่ทราบว่าพอมีท่านใดจะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามไหมครับเชิญเลยครับท่านอาจารย์กมลรัตน์ครับขออนุญาตเรียนเสริมท่านรองนิดนึงได้ไหมคะถ้าข้อของนิเทศนี่จะมีสื่อสารชุมชนที่ทางวชช.อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นในสื่อสารชุมชนเนี่ยก็มีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาตรีอยู่แล้วแล้วก็มีรายวิชามูฟเนี่ยเยอะมากที่จะซัพพอร์ตการเรียนการสอนได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณครับนะครับดีเลยครับขออนุญาตขออนุญาตเติมนิดหนึ่งในส่วนของมสท.นะคะเนื่องจากจริงๆในมสท.ถ้าพูดถึงในส่วนของการสอนเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีหลายสาขาวิชาด้วยกันเช่นพยาบาลศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยนิเวศนะคะทำนองนี้ค่ะแล้วก็จากประสบการณ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องเราได้รับทุนจากสกอ.ในการทำมุกนะคะแล้วเราก็เลยใช้รูปแบบจำลองจากที่ท่านรองวิชาการพูดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะทำแบบคอสทีมโดยตั้งหลักอันนี้จะขอพูดก้าวล้ำไปถึงประโยชน์ของที่มุกกันนะคะในการเชื่อมโยงเราก็จะมองตัวผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแบบองค์รวมด้วยกันโดยที่ว่าคนที่จะมาดูมาช่วยเหลือให้เขาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ดีนะเราเลยบูรณาการศาสตร์ของเราซึ่งจะมีทางด้านนิติศาสตร์แล้วก็ทางด้านอารยสถาปัตย์แล้วก็ทางด้านเศรษฐศาสตร์โภชนศาสตร์หลายศาสตร์รวมกันเพื่อจะทำให้ผู้สูงอายุได้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะดำเนินการตรงนี้เป็น10ชั่วโมงปรากฏว่าพอเราลันช์ออกไปเนี่ยเรากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นพยาบาลกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้สนใจปรากฏคนเรียนของเรามีผู้สนใจเข้ามามากรวมทั้งคนดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะเขาก็เรียนผ่านไปพอเปิดเนี่ยเกือบ300คนที่เข้ามาแล้วก็คนเข้ามาเรียนก็ครบ250คนแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตไปละ100กว่าคนอีก71คนเนี่ยเข้าไม่ถึงคือเข้ามาแล้วปรากฏว่าเรียนได้ไม่ครบก็อาจจะต้องมีในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของมุกนะคะตรงส่วนนี้ปรากฏคนเรียนก็ได้ประโยชน์จากที่เราทำเป็นทดลองในเรื่องของบริการวิชาการนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้นำสู่การเรียนการสอนเพราะว่าสาขาวิชาเรามีวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะเราก็ได้เอามุกเนี่ยลงไปเรียนแล้วก็เทียบเป็นคะแนนให้เขาเรียบร้อยเลยนะคะนักศึกษาก็เรียนได้ดีค่ะแล้วก็พอใจแล้วสิ่งที่เราได้มาก็คือ connectivity เราเนี่ยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อจะซัพพอร์ตคนที่เรียน300คนนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรเราก็จะด้วยเขาในเชิงเทคนิคอะไรต่างๆตรงนี้เราก็พบว่า
คำถามที่เขาถามในกลุ่มนี้แรกๆนะคะเราจะต้องเป็นคนตอบคือมีอาจารย์เทคโนกับตัวดิฉันทางด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นคนตอบต่อไปตอบมาเนี่ยคนที่เรียนตอบกันเองคือเราจะเห็นในเรื่องของเครือข่ายช่วยกันตอบเองเราถึงได้รู้ว่าคนมาเรียนเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็เป็นบุคเพราะว่าชุดอาจจะไม่ยากเกินไปอ่ะนะคะเป็นบุคลากรตรงนี้ค่ะเราก็เลยทำเป็นวิจัยครบรูปเลยเพื่อจะได้ดูแล้วก็จะเสนอสกอจะเสนอ Thailand Cyber University ว่าผลเป็นอย่างไรขณะเนี้ยเราก็ได้เป็นข้อเสนอแนะจากทางกลุ่มนะคะในเรื่องของวิชาชีพนะคะเราก็เลยทำเรื่องไปที่สภาวิชาชีพนะคะเพื่อจะเทียบโอนเป็น CNEU บันทึกเป็นหน่วยกิจนะคะตอนนี้สภาการพยาบาลก็ได้เชิญตัวดิฉันเนี่ยเข้าไปชี้แจงแล้วว่าการเรียนมุกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะรับเข้าไปพิจารณานะคะซึ่งสภาการพยาบาลไม่เคยมีในส่วนของมุกเลยที่จะเทียบเคียงก็น่าจะเป็นมิติที่ดีนะคะ ก็เลยเรียนว่าในส่วนของตรงนี้โดยสรุปก็จะเห็นได้ว่าเราได้เห็นประโยชน์จากมุกแล้วก็คนเรียนเนี่ยก็สนใจมากแล้วการที่เข้าขั้นตอนอินฟราสตรัคเจอร์ที่ค่อนข้างลำบากเราก็จะมีฟรีคอร์สแวร์เนี่ยช่วยซัพพอร์ตด้วยตรงนี้ก็จะทำให้คนที่เข้าเรียนประสบความสำเร็จแล้วในเชิงวิชาชีพทำนองนี้ก็จะได้ประโยชน์กับทางวิชาชีพแล้วตัวเขาเรียนเขาก็จะได้ประโยชน์นอกจากการเรียนได้เครือข่ายแล้วก็ได้เป็นคะแนนในการที่จะต่อรายเส้นของเขาแล้วก็ในการเรียนการสอนเราก็เทียบเข้ามาอย่างที่เรียนให้ทราบในหลักสูตรของเราเขาเรียนตรงนี้เขาได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเราก็เทียบเด็กกิจให้เขาอันนี้เราเพิ่งทำเป็นในลักษณะนี้ซึ่งยังไม่ได้เสนอนโยบายมหาวิทยาลัยทั้งหมดเพียงแต่ได้นำเสนอเมื่อวานเป็นบางส่วนนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเลยครับขออนุญาตเสริม1นาทีนะคะอย่างที่สอบุญทิพย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็คือว่าดิฉันอยากกล่าวขอบพระคุณนะคะคือทางสกอนี่ก็คือได้อนุมัติในเรื่องของการทำมุกในเรื่องของ communicative Japanese language ที่จะซัพพอร์ตเรื่องของอาชีพของดูแลผู้สูงอายุเพื่อเติมเสริมมูลค่าเพิ่มในการที่ว่าอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะได้ไปทำงานในแบบ legal worker ในญี่ปุ่นในอะไรได้อันนี้นะคะก็คือเป็นสกอให้ทุนต่อเนื่องโดย Thai Cyber University แต่ประเด็นที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้เรามีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุก็คือสคช.ค่ะสคช.เนี่ยได้อนุมัติทุนในการทำ e-training ค่ะอยากให้คุณพรภัทราได้กล่าวเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับระบบ e-training ของทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะเราก็มีณปัจจุบันเรามีหลากหลายสาขาวิชาชีพประมาณ20สาขาวิชาชีพนะคะซึ่งตัวระบบ e-training อะค่ะเรามุ่งหวังให้คนที่อยู่ในอาชีพต่างๆอะค่ะเขาได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมเตรียมตัวก่อนที่จะขอเข้ารับการประเมินสมรรถนะจริงนะคะซึ่งการที่เขาได้เข้าไปในเรียนรู้ในระบบ e-training ของเราเนี่ยเขาก็จะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาที่เป็นความรู้ทางด้านทฤษฎีค่ะพร้อมกับจะมีสื่อวิดีโอวิดีทัศน์นะคะที่จะสอนเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานให้เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนนะคะนอกจากนี้ในตัวระบบก็ยังมีเรื่องของการทำแบบทดสอบทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็แบบทดสอบหลังเรียนนะคะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาได้เรียนในระบบ e-training ค่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเหมาะที่จะขอเข้ารับการประเมินเพื่อให้ได้คุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพอะไรชั้นคุณวุฒิที่เท่าไหร่นะคะซึ่งระบบ e-training ของทางสถาบันก็คือเป็นระบบเปิดที่ให้ประชาชนทั่วไปหรือคนที่ทำงานอยู่ในอาชีพค่ะสามารถเข้าไปใช้ได้เลยนะคะแล้วเราก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ค่ะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากจะเข้าไปดูระบบ e-training ของเราก็เข้าผ่านเว็บไซต์ของทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้นะคะรวมทั้งในสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำตัวคอนเทนต์ e-training เข้าระบบให้กับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับทางมสช.จัดเต็มเลยนะครับ มาเป็นทีมใหญ่ใหญ่มาเลยครับอาจารย์ยกทีมใหญ่ทางปฐมวัยมีอะไรจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการเรียนการสอนที่เราจัดครับค่ะขอบพระคุณค่ะทางเอกปฐมวัยของเราเนี่ยนะคะคือดิ้นมองว่าระบบของมสทเนี่ยมันเอื้อเรื่องของการศึกษาทางไกลหรือการศึกษาผ่านออนไลน์อาจารย์คะอย่างที่ท่านรองได้เรียนไปแล้วว่าเรามีประกาศนียบัตร10 30หน่วยกิจ
5ชุดวิชาแต่ถ้าคนที่มาเรียนกับเรา1วิชาเราก็ให้เป็นสำลิดบัตรไปแล้วถ้าเขาสนใจจะมาเรียนกับเราก็เขาก็สามารถเทียบโอนได้ได้มองว่ากลุ่มคนที่จะเรียนปฐมวัยเนี่ยกว้างนะคะเรามองว่าสำลิดบัตรกับประกาศนียบัตรเนี่ยเหมาะกับคนที่มีลูกปฐมวัยนะคะเขาก็สามารถที่จะมาดูว่าจะดูแลลูกยังไงแต่ถ้าเป็นเขาเรียนประกาศนียบัตรกับเราเสร็จแล้ว30นาทีถ้าเขาสนใจอยากจะเรียนต่อเขาก็มาเทียบโอนเรียนปริญญาตรีกับเราได้ซึ่งปริญญาตรีเราก็มี2ปีนะคะแล้วก็4ปีซึ่งเรามองว่ามันเป็นลักษณะของหลักสูตรที่ยืดหยุ่นนะคะที่ยืดหยุ่นที่มันสามารถที่จะตอบสนองกับกลุ่มคนได้เยอะแล้วตอนนี้เดินมองว่าถ้าเรามองกลุ่มคนที่กว้างไปกว่านั้นนอกจากเป็นนักศึกษาของมสทหรือผู้สนใจทั่วไปตอนนี้ราชภัฏเขาพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปดูหลักสูตรของเขาทางปฐมวัยแล้วถ้าเราทำตรงนี้เขาสามารถมาเรียนออนไลน์กับเราแล้วเขาสามารถไปเทียบโอนได้ตอนนี้เขาใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศนะคะของเอกปฐมวัยของราชภัฏนะคะเดินก็มองว่ากลุ่มคนทางปฐมวัยเนี่ยจะกว้างถ้าเราทำมุกเป็นออนไลน์ขึ้นมาที่จะให้เขาได้เลือกเรียนแล้วเขาก็สามารถไปเทียบโอนหรือเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กหรือคนที่สนใจค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับได้ข้อมูลเยอะทีเดียวผมขอคำถามเล็กๆคำถามเดียวครับว่าการทำงานร่วมกันของสถาบันวิทยาชุมชนกับทางมสทเนี่ยครับที่ MOU กันเนี่ยครับนั่นแปลว่ารายวิชาของมสทเนี่ยทางวิทยาชุมชนนำเข้ามาอยู่ในหลักสูตรด้วยใช่ไหมครับหมายความว่านักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปยังมสทได้ด้วยก็คือเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำกันแล้วไม่ซ้ำต่อยอดกันไม่ต่อยอดกันไม่ซ้ำค่ะคือเราทำ MOU นี่จบอนุปริญญาของวิทยาชุมชนแล้วแล้วก็มาเรียนต่อเอาปริญญาตรีกับเราค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนละวิชากันค่ะขอบพระคุณครับเชิญครับถือว่าเป็นหลักสูตรน้องใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าทางสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มสทเนี่ยได้จัดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาคือหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้จัดการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้สูงอายุคือผู้เรียนเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้สูงอายุโดยตรงอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นผู้จัดการเรียนรู้นะครับผู้เข้าเรียนเนี่ยอาจจะจบม.6นะครับหรือม.3แต่ก็ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย5ปีนะครับหรือเป็นปวช.ปวส.ก็ได้นะครับซึ่งมีทั้งหมด5ชุดวิชา30หน่วยกิจ1ปีจบนะครับก็อาจจะนำเสนอไว้เพื่อทางด้านวิทยาชุมชนอาจจะนำมาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเสริมจากผู้ดูแลอันนี้เป็นผู้จัดการเรียนรู้ครับคืออาจจะไม่เกี่ยวกับทางด้านฟิสิกอลร่างกายเขาโดยตรงแต่ให้ความรู้กับผู้จัดการเรียนรู้อีกทีก็จะจัดการเรียนรู้กับผู้สูงอายุได้อย่างไรในทศวรรษที่21ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ ICT ต่างๆนะครับก็คงจะเริ่มดำเนินการในปี2563นะครับก็ฝากไว้เป็นหลักสูตรน้องเล็กนะครับผู้เรียนคือผู้ที่จะไปดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมครับการว่าเสริมความคิดนะครับเป็นโบรกเกอร์ทางด้านknowledge ครับเชิญครับท่านรองครับอาจารย์ไม่ทราบตอนนี้ผู้ที่เรียนต้องจบอะไรครับถึงเข้าไปเรียนกับคุณตะบันมีสามส่วนนะครับผู้เรียนเนี่ยนะครับก็มีทั้งจบม.6ก็ได้นะครับแล้วก็จบปวช.ก็ได้นะครับหรือม.3จริงๆม.3ก็ยังได้แต่จะต้องมีการประกอบอาชีพอย่างน้อยมาอย่างน้อย5ปีเพราะดูเขายังเด็กหน่อยถ้าม.3นะครับแต่ม.6นี่ได้เลยนะครับแล้วก็รวมทั้งจบปวส.ก็ได้อนุปริญญานี่ก็ได้ครับเทียบกันได้เลยนะครับ30หน่วยกิจ5ชุดวิชา1ปีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนิดครับคือเมื่อกี้ผมพูดไปฮะหลักสูตรประกาศรายบัตรของมวลชนเนี่ยที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเรามีอยู่หลายหลักสูตรเนี่ยหนึ่งครับหลักสูตรประกาศบัตรคือประมาณเรียนประมาณนะฮะสามหกหน่วยกิจได้มีหลักสูตรประกาศปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะครับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการนะครับผู้ดูแลสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพานะครับแล้วก็พนักงานดูแลผู้สูงอายุนะครับและอีกหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรประกาศบัตรของเยาวชนอันนี้เรียนประมาณหนึ่งเทอมนะฮะก็จะมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนักจัดการสุขภาพผู้สูงอายุแบบวิถีไทยอันนี้เราก็มีหลากหลายอยู่เมื่อไปการปฏิบัติเราแล้วแล้วอันนี้สามารถถอดเป็นหลักสูตรทำหน้าสัมมิบัติอีกเราก็มีอีกนะอันนี้เขาอนุปัญญาการปฏิบัติเนี่ยเขาสามารถถอดอีกเรียนเป็นชุดวิชาต่างๆแล้วก็ไปเรียนอนุปัญญาเราก็ได้เนี่ยก็จัดให้และอันนึงที่ผมลืมบอกไปคือวิมชลวีสองแห่งมีปวชสด้วยคือที่วิจิตรอุทัยเหมือนใช้เกณฑ์อาชีวะหมดนะฮะมีทั้งปวชสมีทางด้านช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างเด็กหรือทั้งช่างเชื่อมอะไรเรามีเหมือนกันหมดฮะเราจะเหมือนกับทางชีวะมีสองแห่งเท่านั้นที่มีอะไรเงี้ยเปิดด้วยวิญญาด้วยเปิดปวสด้วยปานิบัติด้วยมีครบที่นี่เยอะฮะหรือว่าวิจิตรเนี่ยนักศึกษาเป็นหลายพันนะครับนี่ครับขอบพระคุณครับเรามีหลักสูตรค่อนข้างหลากหลายพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาช่วยกันเลือกเนาะว่าเราจะโฟกัสที่ตรงไหนนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะเนื่องจากเรามีหลักสูตรเยอะมากแต่ผมคิดว่าเราจะต้องมาช่วยกันเลือกว่าจะเริ่มต้นผมใช้คำว่าเริ่มต้นเนาะเพราะว่าภายในปีแรกภายในระยะแรกเนี่ยเราควรจะทำในจุดที่หนึ่งอาจจะมีความสำคัญนะครับทำแล้วมีต้นทุนเยอะแต่ว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากแล้วก็อันนี้ทำออกมาแล้วเนี่ยน่าจะมี impact นะคือทำแล้วเนี่ยเราแตกจุดสำคัญเรามีความพร้อมอยู่สำเร็จได้แล้วมันจะเป็นต้นแบบแล้วเราพอระยะ2ระยะ3เราขยายผลต่อไปนะครับตรงนั้นจะง่ายละมันยากสุดก็คือช่วงแรกนี่แหละเพราะว่าเราก็เนื่องจากอันที่1หลายหน่วยงาน2ก็คืออาจจะต้องมีกระบวนการทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมกันเยอะนะครับงั้นก็เดี๋ยวขออนุญาตพอหลังจากทางสถาบันคุณวิชาชีพแล้วเนี่ยขอหารืออย่างนี้เลยนะครับว่าเราจะแมทช์เอาตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญนะครับอาจจะหลายๆท่านอาจจะมีส่วนร่วมเป็นตัวหลักหลายๆท่านอาจจะเป็นตัวผู้เสริมนะครับในเฟสแรกก่อนแต่เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วเฟสสองเนี่ยเราขยายให้เร็วเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ้างั้นกลับมาทดลองจุฬาดานะครับสถาบันคุณวิชาชีพครับค่ะกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะขออนุญาตใช้เวลาไม่นานค่ะพูดถึงว่าสถาบันคุณวิชาชีพทำอะไรแล้วก็เราจะมาช่วยกันสร้างเวทีนี้ให้เป็นรูปธรรมอยู่บนหน้าเดียวกันได้ยังไงนะคะเพราะว่าฟังแล้วก็ทุกคนก็ทำอะไรดีๆเต็มไปหมดแต่ว่าอาจจะมาบูรณาการต่อยอดกันได้ยังไงนะคะดิฉันขออนุญาตฉายภาพนี้ซึ่งเป็นภาพที่สภาการศึกษาเนี่ยได้เป็นคนกำหนดออกมานะคะหลายท่านคงทราบดีว่าณขณะนี้เรามีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งปรับจากเดิมเป็นจาก9ระดับเป็น8ระดับเมื่อปี2560นะคะและตัวกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเองนี้สภาการศึกษาก็กำลังนำไปสู่การเทียบเคียงสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนนะคะในแพลตฟอร์มของอาเซียนอยู่นะคะของฝั่งสคช.เนี่ยค่ะเรามาจากฝั่งอาชีพนะคะฝั่งที่เป็นมาตรฐานอาชีพจะอยู่ฝั่งขวาของท่านเราทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงานนะคะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝั่งซ้ายก็จะเป็นเรื่องของคุณวุฒิทางการศึกษาแล้วนะคะคราวนี้บรรทัดที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เท่ากันนะคะมันเพียงเป็นการเทียบเคียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สถาบันคุณวิชาชีพคาดหวังมากจริงๆคือการต้อนเอาคนที่อยู่ในอาชีพอยู่แล้วนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรไปรับรองเขาว่าเขามีทักษะความเก่งความรู้ความสามารถแค่ไหนนะคะเขาก็สามารถกระโดดเข้ามาในโลกของกรอบคุณวุฒิวิชาชีพได้จะเป็นเลเวลไหนก็ขึ้นอยู่กับที่มาตรฐานอาชีพนั้นกำหนดไว้นะคะเราสถาบันคุณวิชาชีพเนี่ยค่ะฝันว่าคนที่ได้มาคุณวุฒิวิชาชีพ4เนี่ยเขาจะกระโดดเข้าไปสู่ภาคการศึกษาเพื่อเรียนต่อได้อย่างไรนะคะโดยที่การอาจจะมีการเทียบเครดิตเทียบรายวิชาจากเดิมที่จะต้องเรียนถึง2ปีสามารถเรียนแค่ปีนึงได้หรือไม่นะคะเพื่อเป็นการต่อยอดทางภาคการศึกษาแล้วเขาก็ได้คุณวุฒิทางการศึกษาเป็นความภาคภูมิใจของคนเหล่านี้เพราะเท่าที่เราศึกษามาคนเหล่านี้มีอยู่หลายสิบล้านคนด้วยกันนะคะที่ไม่มีการรับรองเขาเลยแต่เขามีความรู้ความสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติอยู่ทุกวันนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งกลไกที่เราทำนะคะคราวนี้นำเรียนค่ะว่าในส่วนที่เป็นสีเทาเนี่ยสถาบันมีหน้าที่จะต้องกำหนดมาตรฐานอาชีพขึ้นมา
และเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะด้วยนะคะสถาบันไม่ได้เป็นคนทำเองนะคะเป็นคนในอาชีพมาช่วยกันทำนะคะใน2กลุ่มอาชีพมาตรฐานอาชีพทั้งผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้ดูแลเด็กเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามานะคะสภาพยาบาลเข้ามาแน่นอนนะคะท่านต้องเข้ามาดูว่ามันสามารถเข้าไปส่งเสริมในกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องเข้ามาเมื่อกำหนดมาตรฐานอาชีพและเครื่องมือประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วปกติเราจะใช้เวลาประมาณสัก1ปีในการทำงานนะคะกับ stakeholders ทั้งหมดนะคะเราก็จะขึ้นสิ่งที่เราเรียกว่าองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสีน้ำเงินข้างล่างสีเทานะคะหรือที่เราเรียกว่าองค์กรที่มีหน้าที่รับรองเพื่อประเมินสมรรถนะของคนตามมาตรฐานอาชีพค่ะหากว่าเขาประเมินแล้วในการประเมินเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ที่เราเรียกว่าเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินนะคะการประเมินไม่ใช่แค่มาทำข้อสอบการประเมินต้องพิสูจน์ความรู้อาจจะมีข้อสอบความรู้สัก30ข้อเพื่อให้เรามั่นใจว่าเขามีองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดต้องปฏิบัติให้ดูค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์โดยเฉพาะมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กมีความสำคัญมากนะคะคุณหมอเดลเป็นประธานที่เข้ามาช่วยเราทำงานในเรื่องของผู้ดูแลเด็กนะคะท่านก็เน้นย้ำมากว่าจะต้องพิสูจน์ให้ดูแล้วก็ต้องซักถามให้ชัดเจนนะคะเมื่อมีองค์กรรับรองแล้วประเมินแล้วค่ะเขาถ้าหากว่าเขาผ่านสมรรถนะเขาก็จะได้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่เขาแอพพลายเข้ามานะคะแล้วก็หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพหากไม่ผ่านนี่สิคะทำยังไงเขาต้องกลับไปอบรมเพิ่มพูนความรู้นั่นแสดงว่าเขาขาดความรู้นะคะแต่ในความเป็นจริงณขณะนี้เนี่ยเมื่อเราประเมินไปแล้วเนี่ยมีหลายคนที่ไม่ผ่านพ.ร.ด.ฉบับใหม่ของสคช.ซึ่งเพิ่งประกาศมาเมื่อพฤษภาคมปีนี้นะคะ เดิมเนี่ยเราไม่สามารถไปแตะเรื่องของการอบรมได้เลยค่ะท่านครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีว่ากฎหมายเปิดให้หน่วยงานของสคช.เนี่ยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมขึ้นได้ซึ่งสคช.ทำเองคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องอาศัยนะคะหน่วยงานอื่นๆในการช่วยเราเพราะนั้นแนวความคิดต่อไปก็คือว่าก่อนที่คนจะเข้าสู่การประเมินสมรรถนะเนี่ยจะต้องได้รับการอบรมก่อนคือ refresh ความรู้ก่อน refresh ทักษะก่อนนะคะมาดูว่าเอ้ยเขาทำได้จริงนะในเลเวลที่เขาขอเข้ามาก่อนจะเข้าสู่การประเมินค่ะท้ายที่สุดแล้วฝั่งทางขวามือสุดของท่านสีน้ำเงินเนี่ยการนำเอามาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือนำไปทำต่อในไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะปรับการเรียนการสอนนะคะหรือวิธีการต่างๆในการที่ว่าจะไปแทรกในหลักสูตรได้อย่างไรนะคะเราก็ยินดีให้นำเอามาตรฐานอาชีพเนี่ยของเราไปใช้เพื่อท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะให้มีการเรียนการสอนเป็นไปตามสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพซึ่งมาตรฐานอาชีพนั้นกำหนดโดยผู้ประกอบการเราก็จะมั่นใจได้ว่าเขามีทักษะตามนั้นนะคะอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆของระบบคุณวุฒิวิชาชีพณปัจจุบันนะคะคราวนี้ตัวมาตรฐานอาชีพณปัจจุบันจริงๆเนี่ยเรามีอยู่ประมาณสัก700กว่าอาชีพแล้วนะคะ1และ2ในนั้นคืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กนะคะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยค่ะอาชีพผู้ดูแลเด็กเนี่ยเรากำหนดไว้ที่8หน่วยสมรรถนะนะคะแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะมีหลายสมรรถนะด้วยกันแล้วก็ที่ชัดเจนคือเรามีโครงสร้างในการทำมาตรฐานที่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วเป็นโมเดลของออสเตรเลียซึ่งในกระบวนการประเมินนั้นต้องมีทั้งปฏิบัติข้อเขียนและสัมภาษณ์นะคะขออนุญาตเวลาเราทำเนี่ยเราสคช.เองมีเจ้าหน้าที่เพียงไม่ถึง100คนเราต้องใช้วิธีขอความร่วมมือนะคะให้มีแม่งานในการจัดทำมาตรฐานซึ่งแม่งานในการจัดทำผู้ดูแลผู้สูงอายุคือมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ได้ทำแล้วเสร็จเมื่อปี2557นะคะเรามีระดับของผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมด4ระดับคุณวุฒิวิชาชีพด้วยกันนะคะแน่นอนว่าการเข้าสู่ชั้นคุณวุฒิในการที่จะประเมินเนี่ยจริงๆแล้วเราเปิดกว้างนะคะเพราะว่าเราอยากให้ใครที่ practice อาชีพนี้อยู่แล้วเนี่ยเข้าได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนในอาชีพก็ได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะต้องมีประสบการณ์อย่างเช่นการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า1ปีโดยได้มีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการถึงจะเข้าสมัครได้นะคะทำได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการประเมินนะคะหรืออาจจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนะคะ
ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐนะคะหรือโรงเรียนไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงจริงๆแล้วอันนี้จะสอดคล้องขั้นต่ำของที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เดิมนะคะซึ่งสมรรถนะต่างๆก็จะมีนะคะไล่เรียงกันไปอันนี้เป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะไม่ต้องไปแตะตัวผู้สูงอายุเลยนะคะดูแลทางด้านโภชนาการความสะอาดนะคะการเคลื่อนย้ายร่างกายเตรียมอุปกรณ์นะคะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะคะในมาตรฐานอาชีพของชั้น1ชั้น2ก็จะไต่ระดับทักษะที่มีมากขึ้นมานะคะซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ทั้งคนที่มีประสบการณ์ในอาชีพเข้าสู่คุณวุฒินี้ได้หรือต้องได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า70ชั่วโมงซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นต่ำของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จะมีสมรรถนะไล่เลียงไปนะคะแล้วก็ชั้น3นะคะก็จะเปิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะให้คนที่มีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีเข้ามาสู่คุณวุฒินี้ก็ได้หรือผ่านการอบรมอย่างน้อย420ชั่วโมงนะคะเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วก็มาประเมินกันค่ะว่าเขาทำสมรรถนะเหล่านี้ได้หรือไม่ในชั้น3นะคะส่วนชั้น4ค่ะก็เป็นระดับสูงสุดและของผู้ดูแลผู้สูงอายุณปัจจุบันนะคะก็จะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย4ปีนะคะหรือได้รับการอบรมหลักสูตรไม่น้อยกว่า420ชั่วโมงนะคะก็จะเป็นสมรรถนะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นดูแลป้องกันนะคะการกระตุ้นฟื้นฟูผู้สูงอายุการส่งเสริมให้มีการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับบุคคลให้ไม่ให้เกิดอาการซึมเศร้าสังเกตการได้นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผู้สูงอายุในระดับใน4ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพด้วยกันนะคะในส่วนของผู้ดูแลเด็กค่ะก็จะมีมาตรฐานอาชีพที่เน้นย้ำเฉพาะช่วงวัย3เดือนถึง1ปีนะคะคุณหมอเดลกล่าวว่าเกิดมาปุ๊บถึง3เดือนต้องให้คุณแม่เป็นผู้ดูแลห้ามให้คนอื่นดู ก็เลยกำหนดมาตรฐานอาชีพนี้ไว้ที่3เดือนเป็นต้นไปนะคะจนกระทั่งถึง6ขวบปีของเด็กนะคะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลเด็กก็จะมีอยู่ที่4ระดับด้วยกันป้าจิ๊บใช่ไหมค่ะ4ระดับเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าเน้นย้ำคุณหมอเดลบอกและทีมงานบอกว่าต้องมีสัญชาติไทยนะคะยังไม่อยากให้เปิดกว้างให้เป็นสัญชาติอื่นเพราะต้องมาดูแลลูกเล็กของเรานะคะควรได้ภาษาที่ชัดเจนนะคะอันนี้ยังเน้นย้ำในเบื้องต้นก่อนนะคะเราก็จะมีนะคะในการเข้าสู่คุณวุฒิก็จะมีเงื่อนไขตามที่คนในอาชีพหรือผู้ประกอบการช่วยกันกำหนดนะคะก็จะมีสมรรถนะนะคะในชั้น1นะคะแล้วก็เข้าสู่ชั้น2นะคะก็จะเปิดโอกาสค่ะเช่นเดียวกันคือมีประสบการณ์มาแล้ว3ปีหรือได้รับการรับรองอย่างน้อย70ชั่วโมงนะคะมีผ่านหลักสูตรอบรมต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นชั้น2สมรรถนะทักษะก็จะต้องแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าสู่ชั้น3นะคะก็จะมีรายสมรรถนะที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรายงานผลของการพัฒนาเด็กในหลากหลายด้านมิติด้วยกันนะคะจนกระทั่งถึงชั้น4นะคะอันนี้ถ้าจะเข้าชั้น4ได้คนคนนั้นถ้าไม่ผ่านคุณวุฒิในชั้นที่ต่ำกว่ามาแล้วก็ต้องมีประสบการณ์นะคะไม่น้อยกว่า5ปีหรือผ่านการอบรมและได้ผ่านการอบรมนะคะ70ชั่วโมงมาก่อนนะคะที่สำคัญคือการทำงานของเราเขาต้องเป็นปัจจุบันนะคะไม่ใช่ทำงานมาเมื่อ10ปีที่แล้วจะเข้ามาสู่คุณวุฒิเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าเขามียังมี current competency อยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ชั้น4ก็จะมีสมรรถนะที่ท่านเห็นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยการพัฒนาเด็กในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นหน่วยสมรรถนะต่างๆณปัจจุบันนี้นะคะเรามีองค์กรรับรองที่ดำเนินการประเมินสมรรถนะอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะผู้ดูแลเด็กเองนั้นเราก็มีทั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทรวีนะคะจริงๆนะค่ะมีทั้ง2อันนะคะผู้ดูแลเด็กแล้วก็ผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะที่ทำจริงๆแล้วการเป็นองค์กรรับรองของเราถ้าเขามีเกณฑ์นะคะและความพร้อมทางด้านอุปกรณ์เป็นไปตามที่สถาบันกำหนดก็จะสามารถเป็นองค์กรรับรองเราได้แต่เราจะมีการมอนิเตอร์เขาอย่างใกล้ชิดเสมอนะคะว่าเขาทำงานตามเกณฑ์ที่เรากำหนดหรือไม่กลุ่มอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อขอการรับรองมากที่สุดเลยนะคะเป็นหมื่นคนที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นกลุ่มที่อสมนะคะที่เขาดูแลอยู่ในชุมชนใจจะเยอะมาก
มีทั้งผ่านและไม่ผ่านนะคะณขณะนี้จำนวนไม่ผ่านยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเขาได้รับการอบรมและรีเฟรชความทรงจำเป็นไปตามหลักสูตรก่อนเข้าสู่การประเมินเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาจะมีสมรรถนะที่เต็มศักยภาพมากขึ้นเพราะเรียนตามตรงว่าตอนนี้แม้กระทั่งการประเมินก็ยังมีการแนะนำกันอยู่ครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำถูกเสมอไปคือ เราก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยคุ้นชินกับเรื่องของมาตรฐานอาชีพแต่ว่าในการทำเขาก็ทำไปตามความคุ้นชินของเขาถ้ามีการอบรมเพิ่มเติมมีการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานจริงๆมันจะช่วยทำให้คนของเรามีศักยภาพและมีมาตรฐานจริงๆนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนในเบื้องต้นนะคะเรามีอีกมากมายนะคะตอนนี้ประเมินไปแล้วหมื่นกว่าคนนะคะค่ะอันนี้ขอโชว์นิดเดียวค่ะเป็นภาพไม่มีเสียงนะจิ๊บมีไหมน่าจะอยู่ที่ของเราด้วยค่ะเขาอยู่ที่ข้างนอกจะไม่ได้เปิดลำโพงก็ดูบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นการประเมินที่เป็นไปตามเกณฑ์ก็จะต้องมีการประกาศว่าเจ้าหน้าที่สอบที่จะมาประเมินเขาเป็นใครนะคะแล้วก็วันหนึ่งเราก็รับจำนวนได้ตามข้อจำกัดนะคะไม่ใช่ประเมินวันหนึ่งเป็นร้อยคนเราก็ทำไม่ได้ส่วนมากจะอยู่ที่30-50คนนะคะประเมินวันเดียวก็เสร็จนะคะไม่ใช่ประเมินต้องมาหลายวันเพราะว่าเขาไม่สามารถลางานมาได้หลายวันก็จะมีเจ้าหน้าที่สอบนะคะที่จริงๆแล้วเป็นทั้งพยาบาลนะคะเป็นอดีตพยาบาลก็จะมีก็เขาต้องเข้าสอบห้องข้อเขียนก่อนนะคะใช้เวลามีการแนะนำก่อนว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะมีห้องสอบสัมภาษณ์นะคะ1-1นะคะบางทีเจ้าหน้าที่สอบก็มาช่วยกันนะคะมีเกณฑ์ทั้งหมดที่จะต้องเป็นไปตามไกด์ไลน์ของการประเมินนะคะห้องปฏิบัตินี่สำคัญมากนะคะจะต้องมีพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะคะเตียงหุ่นผ้าเครื่องมือไม้เครื่องมือจะต้องครบครันนะคะแล้วก็เป็นการประเมิน1-1นะคะคือต้องทำให้ดูเจ้าหน้าที่สอบก็จะต้องมาเช็คตรวจสอบตามเกณฑ์ที่เรากำหนดตามไกด์ไลน์ของเจ้าหน้าที่สอบที่เรากำหนดค่ะก็จะเป็นภาพลักษณะนี้นะคะค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลในเบื้องต้นค่ะขอบคุณครับจะลองจุลดาครับเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะในกลุ่มวิชาชีพผู้ดูแลเด็กเล็กกันนะคะเด็กปฐมวัยจะมีตั้งแต่3เดือนจนถึง6ปีนะคะหมายถึงเราพัฒนาคนที่จะไปดูแลเด็กตามบ้านเหรอคะคือถ้าช่วงถึงตั้งแต่3เดือนถึง3ปีนี่ดูแลเด็กแล้วถ้า3ปีถึง6ปีอันนี้มันถ้าเป็นครูอนุบาลหรือเป็นโดนสูงเด็กมันก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครุสภาไม่งั้นเขาก็ไม่ให้ก็เลยงงๆว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงหรือมันมีความเหลื่อมกันยังไงขออนุญาตวิชาชีพตรงนี้หมายถึงอะไรคะในส่วนของเด็กที่โตแล้วอะค่ะนี้เราหมายถึงว่าผู้ดูแลเด็กที่อยู่ตามศูนย์ดูแลเด็กด้วยอะค่ะอย่างที่เราเพิ่งให้มีการประเมินสมรรถนะของอาชีพผู้ดูแลเด็กก็คือที่มูลนิธิเด็กอ่อนพยาธิเด็กอ่อนในสลัมอะค่ะซึ่งที่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นเหมือนศูนย์ดูแลเด็กเหมือนศูนย์ฝึกเด็กคล้ายๆโรงเรียนอนุบาลนะคะแต่ว่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในชุมชนแออัดนะคะพาลูกของตัวเองมาฝากเลี้ยงที่เนี่ยค่ะแล้วก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกเด็กดูแลเด็กเนี่ยค่ะมาเข้ารับการประเมินค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปที่คุณครูตามโรงเรียนนะคะที่เป็นคุณครูปฐมวัยเพราะว่าในลักษณะของคุณครูต้องมีไลเซนส์ของการประกอบวิชาชีพครูซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขามีหน่วยงานที่ให้การดูแลและให้การรับรองเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วค่ะเราก็จะไปมุ่งเน้นในส่วนของคนที่เขาไม่มีหน่วยงานไหนที่จะให้รับการดูแลเลยอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ของอบต.นี่กระทรวงมหาดไทยเขาก็กำหนดแล้วนะคะว่าถ้าจะเป็นครูผู้ดูแลเด็กต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต
แต่ถ้าเป็นผู้ดูแลเด็กนี่ยังโอเคอยู่นะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันไปเชื่อมกับครุสัพคุณครับญาติเต็มคำนี้อาจารย์ถามนะคะว่าในปัจจุบันนี้สถาบันพอจะทราบข้อมูลว่าสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนตามป.1 ป.2 ป.4 ถึง ป.4 อะไรทำนองนี้มันมีที่ไหนอยู่แล้วบ้างตอนนี้ค่ะเพราะว่ากำลังมองดูว่าแล้วที่เขาเปิดน่ะเขาใช้วิธีการอย่างไรสอนในชั้นหรือว่าอย่างไรแล้วก็ถ้าเราจะมาทำเป็นมุกมันทำแต่ละชั้นมันมีความเป็นไปได้อย่างไรสถาบันมีข้อมูลเหล่านี้มาก่อนหรือเปล่านะคะในขณะนี้พอดีพยายามเข้าไปดูในเว็บก็ไม่พบตรงนี้ไม่มีตรงนั้นเพียงแต่มารับการประเมินเทียบเท่านั้นค่ะมีเนี่ยข้อมูลก็คือเขาทำอะไรอยู่ณปัจจุบันเช่นเขาเป็นอาสาสมัครอสม.หรือเขาทำงานอยู่ที่บริษัทห้างร้านอะไรอันนี้เขาก็ต้องให้ข้อมูลในฐานะ ID ของเขาค่ะเราจะรู้ได้แค่นั้นประธานโทษครับอยากทราบว่าแล้วคุณวุฒิต่างๆที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุเนี่ยครับปกติเขาเรียนผ่านสื่อหรือว่าผ่านด้วยช่องทางไหนครับที่เราจะบอกได้ว่ามันมีมาตรฐานเท่าเทียมกันอะไรลักษณะแบบนี้ครับถ้าเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนมากจะต้องผ่านการอบรมของกระทรวงสาธารณสุขส่วนมากนะคะเท่าที่ทำได้แต่บางคนก็ไม่ได้ผ่านรุ่นเก่าๆเนี่ยไม่ได้ผ่านเลยเขาใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเลยค่ะเข้ามาซึ่งอันนั้นเนี่ยบางท่านก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่ได้ผ่านการอบรมแต่ว่าเขาใช้ประสบการณ์ในการดูแลและแต่ถามว่าประสบการณ์เขาก็เรียนรู้ผ่านเนี่ยค่ะเพื่อนทำคนที่มีประสบการณ์มากกว่าช่วยสอนช่วยทำก็จะเป็นลักษณะนั้นพอดีมีเพื่อนที่เขาเคยไปสอบเป็นผู้ประเมินตรงนี้แล้วก็มาประเมินนะคะเขาก็เล่าให้ฟังมาคุยกันนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเรามีหลักสูตรอะไรที่สามารถที่จะศึกษาด้วยตนเองหรือเป็น blended learning มันจะทำให้คนที่จะมาเข้าสู่ระบบตรงนี้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของมุกทำมาช่วยกันในทำนองนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะจะฉลองครับ follow up คำถามมีนิดหนึ่งทางผู้ที่จะเข้าไปขอรับการประเมินเนี่ยครับจะต้องแสดงหลักฐานอะไรไหมว่าเขาอบรมมาหรือเขามีความรู้หรือยังไงเพื่อจะเข้าไปสู่กระบวนการประเมินได้ต้องแสดงหลักฐาน2 อย่างหลักๆเลยนะคะถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีการอบรมเขาทำอยู่ในอาชีพเขาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทหรือหน่วยงานที่เขาทำงานว่าคนนี้ทำงานมาแล้วกี่ปีเราเริ่มต้นจากเลเวล1นี่ประสบการณ์ต้องมีอย่างน้อย3ปีใช่ไหมเมื่อกี้ค่ะถ้าพิสูจน์ว่าตัวเองมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดนะคะ1ปีชั้น1เริ่มที่1อย่างน้อยประสบการณ์1ปีพร้อมหนังสือรับรองหรือต้องมีหนังสือเซอร์ติฟิเคตนะคะที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลเด็กจากหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการศึกษาธิการนะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรที่อย่างน้อย70ชั่วโมง420ชั่วโมงนะคะ18ชั่วโมงมินิมัมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีหลักฐานเหล่านี้มาประกอบเป็นต่ออีกคำถามนึงครับถ้าลองพูดถึงองค์กรรับรองเนี่ยฮะก็คือรับองค์กรรับรองที่สามารถที่จะไปอบรมได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังอบรมไม่ได้ค่ะประเมินอย่างเดียวประเมินนะครับค่ะ okay. ประเมินอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยโครงสร้างตามพ.ร.ด.เดิมปี54ของสคช.เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนว่าห้ามสคช.ไปทำเรื่องเทรนนิ่งหรืออบรมเลยคุณประเมินได้อย่างเดียวเพราะไม่งั้นจะเกิด conflict of interest แต่ปัญหามันก็ไม่จบสิ้นค่ะเพราะว่าวงจรการพัฒนาคนเนี่ยมันไปประเมินอยู่ๆไปประเมินเลยไม่ได้ก็เลยเป็นสาเหตุให้เกิดการปรับตัวพ.ร.ด.เราขึ้นมาว่าให้ส่งเสริมอาจจะเป็นมหาวิทยาลัย A ไปอบรมก่อนแล้วก็ค่อยมาประเมินที่องค์กรรับรองหรือองค์กรรับรองนั้นจะต้องแยกสตรัคเจอร์ออกจากกันให้ชัดเจนว่าสมมุติท่านอาจารย์ท่านสอนท่านก็จะมาเป็นเจ้าหน้าที่สอบเราไม่ได้ต้องอันอย่างนั้นค่ะคราวนี้เราก็เลยตอนนี้ณขณะนี้เองสคช.เพิ่งได้รับตัวพ.ร.ด.นี้มาเรากำลังมานั่งคิดกันว่าไอ้ที่ว่าต้องส่งเสริมให้สนับสนุนให้เกิดการอบรมเนี่ยจ
จะอยากให้คนผู้เข้ารับการประเมินเนี่ยผ่านช่องทางไหนได้บ้างไปเรียนรู้บนแพลตฟอร์มของไทยมุกแล้วมีหลักฐานอะไรมาประกอบเพิ่มเติมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้มากดังนั้นขออนุญาต follow up ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราดูเส้นทางก่อนว่าเป้าหมายจริงๆผมเข้าใจว่าเราร่วมกันก็คือว่าพาผู้ที่อยากจะเข้าสู่อาชีพเนี้ยเดินหน้าให้มีความรู้ให้ปฏิบัติได้แล้วได้ใบรับรองหรือแม้กระทั่งได้คุณวุฒิใช่ไหมครับแล้วเรามาคุยกันเรื่องพาสเวย์ตรงนี้ก่อนดีไหมครับว่าทำยังไงนะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเนี้ยสามารถจะเดินออกไปถึงใบรับรองได้นะครับถ้าเรามีข้อเสนอไหมครับถ้าเรียนออนไลน์แล้วพอเรียนจบปั๊บเนี่ยมันจะต้องทำอะไรนะถึงเกิดความมั่นใจหรือว่ากระบวนการออนไลน์มันจะต้องเข้าไปสู่มาตรฐานอะไรยังไงบ้างครับจริงๆถ้าหากว่าเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราทำออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรเนี่ยค่ะตอนนี้มันมีความคือมันไม่จำเป็นต้องมันอาจจะใหญ่กว่าตัวเรียกว่ามาตรฐานอาชีพก็ได้นะคะแต่ต้องให้มีความสอดคล้องเมื่อสอดคล้องกันแล้วเนี่ยค่ะหลักสูตรนั้นก็จะคือสอบยังไงก็เรียนอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะงั้นถ้าเขาเข้าสู่ช่องทางที่อบรมออนไลน์ได้ไม่แน่ใจว่ามันสามารถนำไปสู่การทักษะการปฏิบัติได้แค่ไหนนะคะก็อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่เขามีความรู้และเอามาเข้าสู่กระบวนการของการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้เมื่อเข้าตรงนั้นได้แล้วเนี่ยก็เป็นช่องทางไปสู่การรับรองได้ค่ะการอบรมไม่ได้หมายความว่าเขาทำได้เขาอาจจะยังทำไม่ได้ถูกต้องก็ได้นะคะเมื่อมาประเมินแล้วอะค่ะนั้นจะพิสูจน์ว่าอ๋อเขาพลิกตัวผู้ป่วยได้ถูกต้องเขาปรับเตียงได้ถูกต้องทุกวันนี้เนี่ยปัญหาที่เราเจอคือเวลาเจ้าหน้าที่สอบถามว่าเวลาฟีดหรือป้อนอาหารผู้สูงอายุเนี่ยค่ะทำไมต้องปรับเตียงขึ้นเขาตอบไม่ได้ค่ะแต่จริงๆมันมีหลักการอยู่ว่าทำไมต้องปรับเตียงขึ้นไม่ให้สำลักเพื่อให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องตอบได้เขาก็บอกก็ปรับขึ้นน่ะก็แค่ปรับขึ้นก็มีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ใช่มาตรฐานค่ะที่ทางสำนักจัดอะค่ะมันมีผลต่ออาชีพเขายังไงบ้างสมมติว่าถ้าเขาได้มาตรฐาน1 2 3 4เนี่ยโดยจ็อบของเขาเนี่ยมันมีผลยังไงบ้างหรือสเต็กโฮลเดอร์ที่จะใช้มีใครบ้างคือตอนนี้เราพยายามขับเคลื่อนกับผู้ประกอบการและผู้ใช้เยอะมากนะคะมีหลายหน่วยงานที่ยกตัวอย่างเช่นงานที่เป็นrecruitment ของผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเขามีเด็กเดินเข้ามาสมัครงานเนี่ยหรือคนมีคุณวุฒิวิชาชีพเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนนี้มีมาตรฐานระดับไหนระดับ1ระดับ2ระดับ4ผู้ประกอบการจริงๆอย่างเช่นกลุ่มโลจิสติกส์เนี่ยนะคะเขาใช้เยอะมากเมื่อได้คุณวุฒิวิชาชีพในเลเวล1เขาสามารถที่จะกำหนดกรอบเรนจ์ของค่าตอบแทนตรงนั้นได้เขาก็จะเห็นว่าคนที่อยู่อันนี้ประโยชน์ของผู้ประกอบการก่อนนะคะเขาจะเห็นว่าคนที่อยู่ในบริษัทของเขาเนี่ยมีศักยภาพในระดับไหนบ้างต้องวางแผนพัฒนาคนเหล่านั้นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการคราวนี้สำหรับคนที่ได้เองเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นมทล.ล้านนาเนี่ยเขาทำหลักสูตรแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพของเราเด็กเนี่ยพอจบไปก็มาผ่านการประเมินมีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ3ระดับ4เด็กพวกนี้ถูกรับเข้าทำงานหมดเลยค่ะโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องไปสอบแล้วรับเลยผู้ประกอบการเองก็ประหยัดเงินค่ะประหยัดเงินไม่ต้องไปเทรนนิ่งใหม่แล้วไม่ต้องหาเด็กสรรหาใหม่แล้วก็สำหรับอาชีวศึกษาที่เราทำงานด้วยกันอย่างมากเนี่ยนะคะรวมถึงหลักสูตรระยะสั้นโรงเรียนนอกระบบเราก็ทำนะคะกศน.เรากำลังจะไปเชื่อมต่อก็คือว่าอย่างเช่นอาชีวะเนี่ยตอนนี้เขาประกาศชัดเจนใน65สาขาวิชาของเขาเนี่ยเขาดึงเอามาตรฐานอาชีพเราไปอยู่ในหลักสูตรเขาหมดแล้วค่ะซึ่งเขาลอนช์ในปีเทอมแรกของปี62โดยคาดหวังว่าเด็กที่จบในระดับปวช.ทั้งหมดเมื่อประเมินสมรรถนะแล้วเนี่ยเขาจะได้2คุณวุฒิก็คือคุณวุฒิทางการศึกษาและคุณวุฒิวิชาชีพเด็กคนนึงไม่ได้หมายความว่าสมมุติว่าช่างเรียกว่าอะไรช่างยนต์ดีกว่านะคะสมมุติช่างบริการยานยนต์เด็กที่จบปวช.มาเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องสอบในระดับ3เหมือนกันทั้งหมดนะคะเด็กบางคนอาจจะเก่งไปแอพพลายระดับที่สูงกว่าก็เป็นไปได้
นะคะขึ้นอยู่กับการฝึกงานซึ่งขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของเด็กในแต่ละคนค่ะแต่ว่าถ้าสรุปง่ายๆคือว่าไม่ต้องผ่าน1หรือ2ก่อนใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเขามีเขาควอลิฟาย3ก็มาประเมิน3เลยอ๋อโอเคดีจังสอบข้ามเขาเรียกสอบเทียบได้ เรียนเชิญเลยครับอาจารย์เราเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับครับคราวนี้ถ้ายังไม่มีคำถามผมขอ follow เมื่อสักครู่นี้ถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราเรียนไทยมูเอาเริ่มจากสมรรถนะตามเป้าหมายของแต่ละระดับก่อนนะครับเราตัวนั้นเป็นตัวตั้งเนาะเราทำรายวิชาที่ตรงตามมาตรฐานสมรรถนะเขาเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาเรียนออนไลน์นะเรียนจบปุ๊บเนี่ยมันมีใบประกาศจากระบบขึ้นมานะครับอันที่หนึ่งเขาได้ใบประกาศปุ๊บนะทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอยากจะแนะนำให้มันมีอีกสเต็ปไหมครับว่าจะต้องสอบความรู้ก่อนหรือจะต้องควรยังไงเพื่อให้ไปผ่านกระบวนการประเมินได้ถ้าเขาเรียนผ่านการอบรมก็เอาหนังสือตัวนั้นเนี่ยมาเป็นหลักฐานในการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพเลยก็ได้เพราะกระบวนการพิสูจน์ว่าเขารู้จริงทำได้จริงจะต้องเป็นกระบวนการประเมินอยู่แล้วค่ะเป็นหลักฐานในการเปิดช่องให้เขาเข้าสู่การประเมินได้ค่ะเป็นข้อเสนอโทษครับเป็นข้อเสนอนะครับก็คืออย่างว่าเช่นเรียนจากไทยมูฟนะครับซึ่งเป็นภาคเชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็อาจจะมีใบCertificate หรือว่ามีใบรับรองจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยมาประกอบเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเข้าสู่กระบวนการประเมินเพราะยังไงก็ไปวัดที่การประเมินตรงนั้นอยู่ดีคิดว่าน่าจะโมเดลน่าจะลักษณะแบบเนี้ยครับค่ะขอสอบถามนิดนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเรียนจบจากรายวิชานั้นหรือหลักสูตรนั้นแล้วเนี่ยเรามีใบแล้วเนี่ยแล้วจะมีต้องมีจำนวนชั่วโมงไหมคะว่าต้องผ่านกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะไปประเมินได้อะค่ะตามที่มาตรฐานกำหนดอย่างเช่นผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น1เนี่ยมีจำนวนชั่วโมงค่ะไม่น้อยกว่า18ชั่วโมงอันนี้ชั้น1นะคะซึ่งเป็นมินิมัมที่เขาจะต้องเรียนกันอยู่แล้วนะคะในชั้น2เนี่ยกำหนดไว้ว่า70ชั่วโมงอันนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดและก็ที่จะประกาศในขั้นต่ำ420ชั่วโมงอันนี้เยอะสุดคือในระดับหลักสูตรสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดค่ะขออนุญาตสอบถามคือหลักสูตรของผมส่วนใหญ่เนี่ยหลักสูตรนุบิญญาเนี่ยประมาณ60ชั่วโมงถ้าอันนี้รายวิชาหนึ่งนะ60ชั่วโมงถ้าสมมติเรามีไทยมุกมันร่วมอย่างเนี้ยเราคิดสัดส่วนรวมอย่างนั้นด้วยประมาณเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมแล้วอีกนิดนึงครับคือรายวิชาต่างเนี่ยสมมติผมมีรายวิชาเช่นผมมีทางด้านการจัดการโลจิสติกเนี่ยรายวิชาเวลาผมไปประเมินเนี่ยต้องเหมือนกับที่ของทางสถาบันไหมหรือว่าดูเฉพาะคำนี้ว่ารายวิชาก็สามารถประเมินได้ตรงนั้นเวลานักศึกษาเวลาไปเทียบอะไรเนี่ยต้องไหมครับขออนุญาตค่ะคือถ้าเนื้อหาที่อยู่ในระบบไทยมุกอะค่ะควรที่จะต้องสอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะที่อยู่ในเล่มมาตรฐานอาชีพค่ะเพื่อที่ว่าผู้เรียนเนี่ยเวลาเรียนตัวคอนเทนต์บนระบบไทยมุกเขาจะเรียนเนื้อหาเรียนรู้สมรรถนะที่เป็นเชิงทฤษฎีค่ะตามมาตรฐานอาชีพเลยนะคะซึ่งพอเวลาที่เขาจะไปสอบคุณวุฒิวิชาชีพอะค่ะถ้าเป็นในภาคปฏิบัติเขาก็มาสอบเพิ่มเติมในภาคปฏิบัติอาจจะเป็นลักษณะของการเวฟภาคความรู้ที่เรียนบนไทยมุกแต่จะเวฟแบบนั้นได้เนื้อหาที่อยู่บนไทยมุกต้องสอดคล้องกับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพค่ะผมเข้าใจว่าทางสคช.กำหนดมาตรฐานสมรรถนะแต่เปิดช่องว่างในเรื่องของหัวข้อเนื้อหานะครับกระบวนการนั้นคือเป้าหมายกำหนดเป้าหมายไว้เป้าหมายจะต้องทำแบบนี้ได้จะต้องเข้าใจเรื่องนี้จะต้องอธิบายเรื่องนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือกำหนดเป้าหมายไว้แต่ตัวเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ rigid ขนาดที่ว่าไปกำหนด structure ใช่ไหมครับอาจา
จารย์ครับไม่ทราบถูกต้องก่อนนะคะขออนุญาตนิดนึงคือมันเหมือนว่ามันมีต้นทุนอยู่แล้วค่ะคือตอนที่สคช.ได้อนุญาตให้ทางบสท.ได้ทำ e-training นะคะเพื่อว่าจะช่วยให้คนที่สนใจอาชีพนี้เข้าไปสอบ certify ให้ได้เพราะนั้นใน4ระดับเนี่ยแต่ละระดับเนี่ยเราก็หยิบตัวชี้วัดของแต่ละระดับเลยระดับ1ต้องผ่านตัว KPI อะไรบ้างเอามาทำเป็น e-training เพราะนั้นถ้าเกิดเขาจะสอบระดับ1เนี่ยเขาเรียนรู้ภาพรวมหรือมีประสบการณ์เดิมแล้วเขาไปรีพีทการเรียน self learning ผ่าน e-training เหมือนกับ MOOC อะค่ะแต่ไม่มีบทเรียนไม่มีเนื้อหาเอา KPI มาย้ำตอกหมุดปุ๊บมี10ตัวก็คือ10ตัวแล้วคุณเรียนเสร็จแล้วคุณมั่นใจคุณเดินไปที่ศูนย์ CB อย่างนั้นนะคะเพราะนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่ามีทุนเดิมเยอะมากเลยในหลักสูตรนี้ก็คือว่ามันเหมือนมีตัวติวแล้วมันมี4ระดับก็มีตัวติว4ระดับให้แล้วเพิ่งผลิตเสร็จเมื่อปีที่แล้วเพราะนั้นหลักสูตรสดมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาทำ MOOC เราก็เติมเนื้อหาบางส่วนก็ไปได้เลยใช้ได้เลยไม่ต้องลงทุนสูงอะไรเลยเนี่ยค่ะนี่ครับเราสามารถที่จะต่อยอดจากคอนเทนต์ตัวนี้ขึ้นมาโอ้ถ้างั้นเราไม่ได้เริ่มจาก1เลยเนาะเราเริ่มจาก5หรือ6แล้วหรือ8เยี่ยมเลยครับขอบพระคุณครับค่ะขออนุญาตนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะกำลังมองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่จะทำให้คนสนใจที่อยากจะมาเรียนโมกันนะคะเพราะว่ามันเห็นประโยชน์ว่าจะไปใช้ได้ทีนี้ในแต่ละระดับของวิชาชีพตั้งแต่1ถึง8ตรงนี้ได้กำหนดสมรรถนะไว้แล้วว่าแต่ละระดับต้องมีสมรรถนะแค่ไหนอย่างมสท.ปฐมวัยอยากจะพัฒนาผู้ดูแลเด็กนะคะเราก็จะเอาสมรรถนะอันนั้นเอามาวิเคราะห์ดูว่าเนื้อหาควรจะเป็นอะไรยังไงทีนี้ตรงนี้พอเราวิเคราะห์เสร็จเราจัดเนื้อหาเสร็จมีคนมาตรวจสอบให้เราไหมคะว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันโอเคละตามที่ทางนี้ไปถ้าทางนี้ไปทางนี้รับแน่ไม่ใช่เดี๋ยวเราพอทำไปเสร็จไม่มีคนตรวจสอบพอไปให้ดูไม่ได้มันยังไม่ครบตรงนี้นะคะอันนี้เป็นคำถามแรกคำถามที่สองในแต่ละระดับตั้งแต่1ถึง8ตรงนี้มันไปเชื่อมโยงกับเงินเดือนหรือรายได้ที่เขาจะได้ระดับยังไงคะคือสนใจเรื่องของที่จะเอาสมรรถนะมาวิเคราะห์ที่จะเป็นเนื้อหาว่ามันต้องมีการตรวจสอบหรือมีคนรับรองให้เราหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าตรงนี้มันยังไม่ครบมันไม่ได้มันไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะณขณะนี้สคช.จะเป็นคนช่วยบอกค่ะอาจารย์ว่ามันสอดคล้องกับมาตรฐานเราหรือไม่มีหลายมหาวิทยาลัยหลายโรงเรียนเอกชนทำหลักสูตรฐานสมรรถนะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยค่ะว่าอ๋อจะต้องทำยังไงเราก็จะมีหลักการคู่มือไปก่อนอันนี้สมมติพออาจารย์ทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็อาจจะส่งเรื่องมาที่สคช.นะคะว่าตอนณขณะนี้หลักสูตรอันนี้เนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพในคุณวุฒิวิชาชีพอย่างนี้แล้วนะคะเราก็อาจจะมีวิเคราะห์ร่วมกันเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยเราเห็นชอบปุ๊บเราเห็นว่ามันโอเคแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นหลักสูตรเนี่ยค่ะไว้บนเว็บไซต์ของสคช.ว่าหลักสูตรของวิทยาลัยนี้สถาบันการศึกษานี้เนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพคราวนี้ใครเข้ามาเห็นก็อยากจะไปเรียนตรงเนี้ยมันน่าจะสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพละแต่จะประเมินผ่านหรือไม่ผ่านนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงมาสอบอีกทีนึงนะคะอันนี้ข้อที่1สคช.ช่วยอาจารย์ได้ค่ะเราช่วย approve ช่วยดูร่วมกันได้นะคะข้อที่2การกำหนดเงินเดือนตอนนี้ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะในปี63เนี่ยค่ะเราจะมีการทำวิจัยคือเนื่องจากว่าสคช.ไม่มีกฎหมายบังคับเลยเราไม่บังคับใครมาใครไม่อยากมาไม่ต้องมานะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะอันนี้พอเขาเริ่มรู้ประโยชน์โดยระบบอาสาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามากันนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเมื่อทำแล้วเราไม่ได้ประกาศแรงงานขั้นต่ำหรือว่าอะไรพวกนั้นเราจะไม่มีแต่ในปี63เนี่ยเราจะทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาว่าในระดับ1ถึง8เนี่ยเรนจ์ของเงินเดือนที่คนคนนั้นในอาชีพนั้นสมควรจะได้จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่จริงๆเนี่ยผู้ประกอบการที่เขาแอพพลายใช้มาตรฐานอาชีพเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลงาน HR เขาเนี่ยกำหนดของเขาเองค่ะคือเขาจะรู้เรนจ์ในบริษัทใหญ่ของเขาเลยSCG เนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อถ้าคนนี้อยู่เลเวล5คุณวิชาชีพสมควรที่จะได้เงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะไปกำหนดของเขาแต่เดี๋ยวปีนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเราจะช่วยหน่วยงานที่มีคำถามอย่างเงี้ยค่ะ
ตอบได้ว่าถ้าอยู่ที่เลเวล5สมควรที่จะได้เงินเดือนอยู่ที่กรอบประมาณเท่าไหร่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการที่จะพิจารณาด้วยแต่เราจะมีเรนจ์ให้ค่ะค่ะอาจารย์คะขออีกคำถามได้ไหมคะตอนนี้ทางศูนย์ผู้ดูแลเด็กอะไรเนี่ยเขาได้ยอมรับมาตรฐานตรงนี้ของเราแค่ไหนคะเป็นที่รู้ในกลุ่มของเขาไหมคะว่ามันมีหน่วยงานนี้ที่จะมาประเมินระดับมาตรฐานให้และโอเคถ้าจบตรงนี้ผ่านการประเมินตรงนี้ไปสมัครกับเขานี่เขาจะพิจารณาเงินเดือนหรืออะไรมันเป็นที่รับรู้วงกว้างอะไรขนาดไหนคะอาจารย์คะกว้างไม่พอค่ะต้องตอบอย่างนั้นแต่ว่าทราบไหมเขาเริ่มที่จะทราบกันค่ะผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะพูดกันปากต่อปากว่าใบนี้มันดีนะได้มาแล้วมันก็เป็นเครื่องมือการันตีอันนึงว่าเราอะทำได้แค่ไหนตามได้มาตรฐานหรือเปล่าเขาก็จะบอกกันปากต่อปากนะคะของเด็กเนี่ยก็เราเพิ่งเริ่มประเมินไปอย่างที่เยอะๆเนี่ยเราเพิ่งเริ่มประเมินไปได้ไม่ถึง1,000คนนะคะแล้วก็มูลนิธิเพิ่งเริ่มประเมินครั้งแรกไปเมื่อไม่นานนี้ถามว่าเป็นที่ยอมรับไหมเราก็โฆษณาทุกที่ที่เราไปนะคะแต่ถามว่ายังไม่เป็นที่รู้จักมากพอค่ะอาจารย์เพราะระบบเราใหม่เราเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี54ค่ะแล้วก็รันงานจริงๆเห็นผลจริงๆก็ประมาณปี59ที่เราเริ่มประเมินนะคะเมื่อวานไปพบท่านรองนายกสมคิดท่านยังไม่รู้จักเราเลยค่ะท่านกำกับดูแลเราท่านถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมา ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำการบ้านอย่างหนักค่ะอาจารย์ในการที่จะพูดคุยกับสมาคมที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นไปกว่าเดิมแต่แนวโน้มกำลังดีค่ะตอนนี้ไปแน่นอนขออนุญาตท่านประธานนิดนึงค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะพอดีมีประสบการณ์ตรงนะคะพอดีที่ท่านทำงานในสายชุมชนนะคะพอได้รับมอบหมายว่าต้องทำ e-training ของหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเนี่ยผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เจอหลายด่านมากด่านที่หนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะเซฟพอแล้วเนี่ยก็คือเราเอามาตรฐานที่สคช.ทำเนี่ยมาตั้งแล้วเราก่อนที่จะทำเนี่ยเราก็ต้องมีการคุยกันในสเต็กโฮลเดอร์ว่าอันนี้คุณพอใจไหมเพราะนั้นสเต็กโฮลเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยมาตั้งแต่พวกอาจารย์คุณหมอที่ดูแลในเรื่องของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะมาจากของโรงพยาบาลชนประทานแล้วก็หลายที่อะค่ะพยาบาลแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ต่างๆแล้วก็ผู้ใช้บริการและตัวอาจารย์ผู้สอนทางด้านนี้ก็มาคุยกันพอมาคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะอนุญาตให้เราผลิตเป็นสื่อออกมาค่ะเพราะนั้นจุดนึงที่หลายๆคนบอกเนี่ยบอกมันมีอย่างนี้ดีแล้วทำไมไม่ค่อยรู้กันเลยบอกก็เหมือนท่านรองจุนบอกว่าเนี่ยมันยังไม่กว้างพอแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยในหมู่ที่ดิฉันทำงานภาคชุมชนเนี่ยหลายคนใช้ e-training นี้นะคะเพราะว่าตกงานกันเยอะค่ะช่วงนี้คนไทยตกงานเยอะก็จะมีอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยที่ certified ดีกว่าเป็น nobody ค่ะเพราะนั้นก็เลยกระแสที่จะมาตอนนี้ก็มีอาชีพผู้ดูแลเด็กแล้วใช่ไหมคะอาชีพช่างเสริมสวยอาชีพบอดี้การ์ดเนี่ยหลายคนเนี่ยสมมติเป็นทอมบอยเนี่ยอยากเป็นบอดี้การ์ดหล่อๆอย่างเงี้ยก็มีการเซอร์ติฟายอะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายตอนนี้ชุมชนเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็รู้จักสคช.มากกว่านักวิชาการนะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอาชีพผู้ดูแลเด็กนะคะคือเราเพิ่งจะเริ่มมีการประเมินที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอะค่ะไปแล้วทีนี้ของทางมูลนิธินี้ค่ะเขากำลังทำงานร่วมกับทางยูเนสโกนะคะเพื่อที่จะทำหลักสูตรฝึกอบรมในอาชีพของผู้ดูแลเด็กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการมูลนิธิตอนที่เราทำมาตรฐานอาชีพเนี่ยท่านเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานทำมาตรฐานอาชีพนี้กับเราด้วยท่านก็เลยจะนำมาตรฐานอาชีพนี้ของเราอะค่ะไปบูรณาการกับหลักสูตรที่ทางยูเนสโกทำเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการพัฒนาในวงกว้างสำหรับอาชีพผู้ดูแลเด็กนะคะเพราะว่าถ้ายูเนสโกเข้ามาร่วมทำเนี่ยค่ะตัวมาตรฐานอันนี้ค่ะก็จะใช้เป็นในลักษณะของระดับสากลเข้ามารวมด้วยได้นะคะอีกอย่างนึงก็คือจากวันที่เราประเมินนะคะอาจารย์มูลค่าของใบคุณวุฒิวิชาชีพค่ะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลทางด้านของการได้รับการจ้างงานหรือได้รับการขึ้นเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะขออนุญาตแชร์ว่าในวันที่มีการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพผู้ดูแลเด็กที่มูลนิธิเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงคือเหมือนหนังชีวิตเลยค่ะอาจารย์ต้องเรียนแบบนี้นะคะคือผู้ที่มาเข้ารับการประเมินเนี่ยค่ะ
เขาประกอบอาชีพดูแลเด็กในชุมชนนะคะอาจจะไม่ใช่ในสลัมคลองเตยอย่างเดียวก็เป็นชุมชนทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่เขาเป็นคนที่เขาไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่เขามีความจำเป็นต้องการประกอบอาชีพและอาชีพที่เขาสามารถทำได้ก็คือการดูแลเด็กแล้วเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีใบประกาศนียบัตรอะไรมารับรองความสามารถในการทำงานเขาเพราะฉะนั้นในวันประเมินวันนั้นเนี่ยค่ะมีน้ำตากันแทบทุกคนเขาดีใจมากแล้วเขาก็รู้สึกว่าเกรงกับการเข้าสู่การประเมินแต่เป้าหมายของคนที่เข้ารับการประเมินทุกคนคืออยากได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพเพราะเขารู้สึกภูมิใจเขาไม่มีวุฒิทางการศึกษาไม่เป็นไรแต่ณปัจจุบันเขามีคุณวุฒิมีใบประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพให้กับเขาแล้วนะคะซึ่งในอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุเองอะค่ะ อสม.บางท่านที่เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนะคะเขาก็ได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้วเขาเกิดความภาคภูมิใจเป็นความภาคภูมิใจแก่วงตระกูลเลยนะคะบางท่านเอาใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพติดไว้ที่ฝาบ้านอย่างนี้เลยค่ะเพื่ออยากที่จะบอกลูกหลานกับเขาว่าเขาไม่ได้มีวุฒิทางการศึกษาสูงนะแต่สุดท้ายเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจมีใบคุณวุฒิทางวิชาชีพนะคะก็เลยอยากนำเรียนให้ท่านได้ทราบข้อมูลตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับจะขออนุญาตเรียนถามเติมเพื่อความรู้นะตอนนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีการทดสอบเนี่ยผมไม่ทราบเชื่อมโยงกับทางสคช.ยังไงจริงๆล่าสุดนี่ประธานกรรมการของสคช.คือท่านนครศิลปะอาชานะคะท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงแรงงานเพราะงั้นท่านพยายามเชื่อมโยงเรากับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยอย่างมากที่สุดในอาชีพไหนที่สามารถเทียบโอนตัวทักษะกันได้เนี่ยก็มาได้เลยเช่นได้รับการอบรมจากทางเช่นอาชีพช่างเชื่อมนะคะยกตัวอย่างเช่นณขณะนี้ถ้าเขาได้รับการอบรมผ่านการประเมินของกรมพัฒน์มาแล้วเขาสามารถเอามาแสดงแล้วก็ยกเว้นการประเมินได้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำงานร่วมกันอันที่สองคือคุณพรพัทรากำลังทำงานแล้วก็เลือกสาขาอาชีพที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะกรมพัฒน์ก็จะนำไปประกาศในค่าจ้างขั้นต่ำด้วยนะคะนำไปประกาศในส่วนที่เป็นข้อบังคับของกรมพัฒน์ด้วยก็จะมีการทำงานร่วมกันหลากหลายมิติค่ะอาจารย์คะแต่ก็ไม่ทุกเรื่องนะคะเพราะว่ามันก็มีความต่างกันในเรื่องของตัวระบบพอสมควรค่ะโอ้เป็นการประชุมที่มีส่วนร่วมกันทุกคนอย่างกว้างขวางนะครับประธานสบายครับเอาครับครับคราวนี้ผมคิดว่าเราได้ความเข้าใจพอสมควรแล้วนะครับย้อนกลับมาครับถ้าเราจะใช้กระบวนการของบุ๊กเนี่ยครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะครับกำลังมองว่าเราใช้โมเดลที่ถ้าลองจุลดาพูดถึงมทล.ล้านนาได้ไหมครับมันเหมือนกับว่าบุ๊กคือถ้าเรามองสถาบันวิทยาชุมชนมองมสท.นะครับหรือว่าสถาบันอื่นๆเนี่ยเราเป็นสถานศึกษาเนาะเรากำลังพัฒนาเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนเป็นพวกมูกแต่ขณะเดียวกันเราก็มีเวทีอื่นในการฝึกอบรมในการฝึกแรงงานคล้ายๆกับมทล.แล้วนาก็คือเขามีกระบวนการต่างๆสุดท้ายจบปั๊บเนี่ยได้คุณวุฒิด้วยไม่ได้อัตโนมัตินะคะอาจารย์ต้องผ่านการประเมินอยู่ดีค่ะคือณขณะนี้มีหลายที่อยากจะให้เราเนี่ยรับรองโดยอัตโนมัติแต่ผู้ประกอบการเนี่ยยืนยันว่าขออีกสักพักเถอะยังไม่มั่นใจยังไงก็ต้องเข้าสู่การประเมินค่ะยังไม่อัตโนมัติค่ะอาจารย์แต่อาจจะยกเว้นได้บางส่วนอย่างเงี้ยค่ะต้องมาดูกันค่ะว่าระบบตอนนี้เรายังไม่มีแต่ถ้าจะทำก็ต้องสคช.ต้องกลับไปทำการบ้านว่ายกเว้นส่วนไหนได้บ้างผมขออนุญาตแชร์นิดนึงของผมเองแห่งวิมชนนะฮะผมกับกรมพัฒน์เนี่ยทำเราสูตรร่วมกันอบรมด้วยกันเอาวิทยากรของกรมพัฒน์มาสุดท้ายนักศึกษาผู้ที่จบการอบรมผมเนี่ยมีรับใบประกาศนะฮะทั้งสองแห่งร่วมกันเมื่อครับในอนาคตมีใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้มันก็จะง่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นนะครับก็เป็นโจทย์อันที่หนึ่งคือผมคิดว่าเราต้องช่วยกันคิดวิธีคิดที่ทำให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วหรือว่าทำแต่ต้องภายใต้คุณภาพนะครับที่เราต้องแน่ใจด้วยว่าเขาทำงานได้แล้วไม่ได้น้อยกว่ามาตรฐานเดิมที่ทำอยู่นะครับแต่ทำไงให้มันเกิดเป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจวันนี้ว่าเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้ได้ผมมอง2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือเป็นนักศึกษาของสถาบันอยู่แล้วนะครับเมื่อเรียนเข้าไปสู่กระบวนการนี้จบป๊อปแล้วมีความพร้อมหรือเกือบได้หรือได้มาตรฐานคุณวุฒิอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มผู้ที่ทำงานอยู่นะครับที่เราอยากจะอัพสกิลเขาต้องการให้มาตรฐานให้คุณวุฒิเขาและอยากจะพาเขาให้ไปสู่กระบวนการให้ได้คุณวุฒิการศึกษาด้วยเพราะว่าคิดว่ามันจะทำให้มันมีการเติมเต็มและทำให้เขาต่อยอดตัวเองไปได้ไม่ใช่เฉพาะทำงานเฉพาะหน้าได้เนาะแต่สามารถที่จะคิดพัฒนาเกิดไปเป็นงานที่มันมีความสามารถสูงขึ้นนะครับน่าจะเป็นสองกลุ่มนี้ซึ่งมันก็อาจจะมาคนละทางแต่ว่ามันมีเส้นทางที่ร่วมกันได้นะครับดีไหมครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งสองกลุ่มเลยนะครับ ครับคราวนี้เราคิดกันต่อเลยครับว่า ตอนนี้เข้าใจเลยนะครับ ไม่ทราบว่าเรา เราพอจะคัดเลือกเอาหลักสูตรตอนนี้มีผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้ดูแลเด็กอ่อนนะครับเราจะเดินหน้า2หลักสูตรนี้ไหมนะครับหรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้วเราจะเดินหน้าตรงไหนดีนะครับจะทำทั้งแพ็กเกจทั้งหลักสูตรผมว่าอาจจะใช้เวลานานและยังไม่เห็นผลความสำเร็จได้เร็วนักนะครับเราเอาตรงไหนก่อนไหมเริ่มเป็นระดับวิชาหรือประกาศนียบัตรสักระดับหนึ่งก่อนไหมนะครับเอาระดับที่คิดว่ามีผู้ที่กำลังต้องการเยอะนะครับเราเรียนอยู่อาจจะไม่ใช่ระดับหนึ่งใช่ไหมฮะอาจจะเป็นระดับผมไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยอาจจะเป็นระดับที่มีคนอยากจะได้ตรงนี้เพื่อทำให้มีโอกาสงานได้รายได้นะครับเอาสักระดับไหมแล้วเรามาแตกดูว่าจะต้องทำกี่วิชาแต่ขณะเดียวกันอยากจะให้ทางวชช.กับทางมสท.มองว่าวิชาเหล่านี้มันไปเทียบได้กับวิชาอะไรนะจะได้เป็นการทำงานที่ตอบโจทย์ทั้งสองกลุ่มเป้าหมายเลยครับเราใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติตรงนั้นเป็นตัวเฟรมในการคิดต่อได้ไหมคะสมมติว่าตอนนี้ผู้สูงอายุมี4ระดับแล้วก็ถ้าคือมสท.จะต่อไปอีกเนี่ยมันจะขึ้นไปยังไงถ้าใช้ตัวนั้นเป็นตัวยิงให้เราคิดกันต่อน่าจะง่ายกว่าไหมคะสี่ระดับนี้มี e-training แล้วใช่ไหมครับมีแล้วสมมติตอนนี้นะคะมันมี e-training แล้วนะคะถ้าเราไปเสริมคอนเทนต์เมนคอนเทนต์ของแต่ละระดับเข้าไปมันจะเป็นมูฟเลยมันง่ายมากกำลังคิดว่าเอา e-training ที่อาจารย์กมลรัตน์เสนอครับ e-training เป็นฐานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากเลือกก่อนว่าเลเวลไหนเลเวลนั้นมีสมรรถนะอะไรไปสอดคล้องกับวิชานะครับหรือว่าหลักสูตรของมสท.หรือของวิทยาชุมชนตรงไหนนะครับหลังจากนั้นต้นทุนที่มีอยู่ก็คือ e-training เราจะ transform e-trainingให้กลายไปเป็นมูคคอร์สนะครับอาจจะมีคุณภาพพอที่เป็นมูคคอร์สเลยนะครับหรือว่าเติมอะไรบางส่วนเข้าไปมีกระบวนการเรียนการสอนต่างๆเข้าไปก็น่าจะเป็นแนวทางครับคือกำลังมองว่าถ้าเราดูตรง4ระดับเนี่ยค่ะถ้าเราเวลาเราทำหลักสูตรโดยใช้ไอ้โครงของ e-training จากตรงเนี้ยเราทำไว้ทั้งหมด4ระดับเลยแต่เพียงแต่ว่าเราจะเริ่มตรงไหนก่อนหรือเราจะเริ่มพร้อมกันติดตามความพร้อมเพราะเราจะได้เห็นในแต่ละขั้นตอนในแต่ละระดับตรงนี้แต่มีความเป็นไปได้ที่มันจะง่ายขึ้นแล้วพอตรงนู้นเสร็จแล้วค่อยคิดต่อยอดว่าเขาจะไปเทียบเคียงหรือว่าต่อยอดเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นระดับตรงนี้เขาจะได้ทั้งคุณวุฒิที่ทางนั้นด้านคุณวุฒิทางการศึกษากับวิชาชีพควบคู่กันอันนี้พอเขาเรียนตรงนี้ได้และจบเราก็ดูว่าเขาจะไปต่อยอดที่ไหนอย่างไรซึ่งในสถาบันที่ร่วมตรงนี้อาจจะดูสมมุติว่าพอระดับ2หรือ3เทียบเท่ากับวิชาที่ตรงสชช.มีอยู่ตรงนี้หรือของมสท.ที่มีอยู่อะไรทำนองนี้พอเราประสบความสำเร็จตรงนี้เราก็ต่อยอดเลยได้ครับโอเคไหมครับเราลองเดินหน้าคิดแบบนี้ดูเนาะ
ผมขออนุญาตลองเริ่มจากจะเอาผู้สูงอายุก่อนหรือว่าเอาเด็กผมฟังเหมือนกับว่าผู้สูงอายุน่าจะมีความต้องการมากพอสมควรใช่ไหมครับขออนุญาตเริ่มจากได้หมดนะครับผมขอความเห็นเลยครับเดี๋ยวเราถ้าพอมีเวลาเราเอ็กซ์ไซส์ทั้งสองหลักสูตรนะครับแต่เราจะเริ่มจากอะไรก่อนในฐานะที่ผมไม่มีความรู้ประถมวัยข้างหลังเนี่ยพอสมควรใช่ครับดูแลเด็กครับนั่นทางพยาบาลคือท่านประธานผมมองว่าผู้ดูแลเด็กของมสท.ค่อนข้างจะพร้อมถ้าพูดถึงต้นทุนนะต้นทุนเนี่ยหลักสูตรประถมวัยเนี่ยเรามีเนื้ออยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าทำยังไงให้ไปเป็นมุกอะไรก็มันจะแบบทำได้เร็วแล้วก็มีความสำเร็จสูงอันนี้ก็ทำสองหลักสูตรคู่ไปได้ครับครับหนึ่งเนี่ยมีหลายสาขานะมนุษย์นิเวศพยาบาลวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคอนเทนต์แหละคือถ้าพูดถึงก็อาจจะไปคู่กันได้อันนี้ค่ะก็พิจารณาค่ะ e-training ของสคช.ตอนนี้ที่มีเนี่ยคือมีเฉพาะผู้ดูแลผู้สูงอายุชั้น1และชั้น2ผู้ดูแลเด็กยังไม่มีค่ะกำลังจะพัฒนานั้นอย่างนี้ผู้สูงอายุที่เรามีคอนเทนต์อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะจัดการได้ง่ายขึ้นค่ะขออนุญาตถ้างั้นเอาตามความพร้อมก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอ็กซ์ไซส์ไปทั้งสองหลักสูตรถ้าพอมีเวลานะครับถ้าเริ่มจากผู้สูงอายุนะครับตอนนี้มี4ระดับนะครับถ้าอาจารย์จินตวีได้กรุณาขึ้นมาให้แล้วมี4ระดับมีคอนเทนต์อยู่1กับ2ใช่ไหมครับ1 กับ2ถ้าจบ1จบ2แล้วเนี่ยการทำงานของเขาสามารถที่จะทำงานได้เลยใช่ไหมหมายความว่าทำงานในเซตติ้งมาตรฐานผมรู้คนอย่างนี้เพราะว่าทางสถาบันการศึกษาจะต้องนั่งมองไปด้วยนะว่าตรงกับหลักสูตรไหนเนี่ยพอจะมีcompetency ตัวอย่างให้ดูนิดถึงไหมครับว่าหน้าจอประมาณไหนเดี๋ยวจะโชว์หน้าจออันนี้เป็นรายสมรรถนะของชั้น1นะคะจันคะผู้ที่จะเรามีสมรรถนะย่อยได้มั้ยผู้ที่จะเดี๋ยวขอเปิดให้อาจารย์เห็นภาพละเอียดลงมานิดนึงตามมาตรฐานนะคะอันนี้เป็น1สมรรถนะในชั้น1นะคะคนคนนั้นจะต้องสามารถที่จะวัดสัญญาณชีพของผู้สูงอายุได้นะคะอันนี้ถามว่าวัดสัญญาณชีพทำยังไงต้องทำอะไรบ้างนะคะก็มีวัดอุณหภูมิจับชีพจรนับอัตราการหายใจได้วัดความดันโลหิตได้นะคะคือแค่วัดแล้วก็บอกแค่นั้นนะคะแต่ไม่วิเคราะห์อะไรไม่ได้เลยแค่จดแค่นั้นนะคะอันนี้คือ1สมรรถนะในชั้น1เพราะฉะนั้นการถอดเวลาเดี๋ยวท่านอาจารย์อาจจะอธิบายได้เพิ่มเติมเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เห็นค่ะก็คือต้องถอดเอาเกณฑ์ในการปฏิบัติงานทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องทำเป็นโมดูลว่าคนคนนั้นจะต้องทำอะไรได้บ้างใน1สมรรถนะผู้ที่มาขอรับการประเมินเนี่ยเป็นระดับไหนนะครับที่เยอะระดับ1ค่ะระดับ1ใช่ไหมครับขอดูระดับ2ชนิดได้ไหมครับอันนี้เป็นเพียง1สมรรถนะนะคะจิ๊บกลับไปที่ภาพรวมก่อนก็ได้ในชั้น1ของเราเนี่ยนะคะอันนี้เป็นหน่วยสมรรถนะทั้งหมดของเลเวล1วัดสัญญาณชีพจรวัดสัญญาณชีพผู้สูงอายุดูแลด้านโภชนาการผู้สูงอายุอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยคราวนี้ถามว่าดูแลโภชนาการดูอะไรบ้างอย่างถูกสุขลักษณะยังไงต้องลงไปดูในรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะนะคะดูแลทำความสะอาดผู้สูงอายุดูแลการเคลื่อนย้ายร่างกายจัดเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ค่ะ
จะเป็นสมรรถนะทั้งหมดใช่ค่ะสมรรถนะถูกต้องค่ะเลเวล2ประกอบกันไปเลยได้ไหมครับในเลเวล2นะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นอันนี้ที่ต้องอธิบายสำหรับเลเวล2นะคะคือจะมีทางเลือกให้ เข้ารับการประเมินสมรรถนะอยู่2แบบค่ะแบบกอไก่ก็คือสำหรับคนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น1แล้วนะคะแล้วจะขอสอบในชั้น2ต่อค่ะเขาก็จะสอบเฉพาะหน่วยสมรรถนะของชั้น2ค่ะจำนวน6หน่วยสมรรถนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น1แต่ว่ามีประสบการณ์ทำงานแล้วก็จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมที่เข้าตามเกณฑ์ของคุณวุฒิวิชาชีพชั้น2นะคะเขาจะกระโดดมาสอบคุณวุฒิชั้นวิชาชีพชั้น2เลยก็ได้แต่เขาจะต้องมีหลักฐานมาแสดงของการผ่านสมรรถนะของชั้นที่1มาแสดงด้วยค่ะอาจจะเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะนำมาแสดงก็ได้นะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบได้ว่าเขามีสมรรถนะของชั้น1นะคะแล้วก็เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะของชั้นคุณวุฒิชั้นที่2ตามปกตินะคะนี่ค่ะชั้นที่2อันนี้คือหน่วยสมรรถนะของชั้นที่2ค่ะคือที่10106ไปจนถึง10404อันนี้คือหน่วยสมรรถนะของชั้นที่2นะคะใช่ค่ะผมถามเพื่อความเข้าใจนิดนึงครับว่าคนที่จบแล้วเนี่ยได้คุณวุฒิแล้วเนี่ยออกไปทำงานในตลาดเนี่ยครับความต้องการอย่างน้อยแค่ไหนครับที่เขาจะสามารถที่จะไปสมัครในศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุแล้วสามารถจะทำงานได้หมายความว่าได้เงินเดือนระดับหนึ่งระดับไหนใช่ครับ1 2 3 4เนี่ย